คืองี้ครับเราอาจจะมาคุยกันตามกรอบที่ว่านะครับก็คืออันที่หนึ่งครับมีคำถามโยนมาให้พวกเราเนี่ยนะครับคิดว่ามรดกที่ฉายฉายให้ดูทั้งหมดตรงนี้จะเอาแบบขึ้นทะเบียนโบราณสถานดีหรือจะหาวิธีใหม่ดีครับโบราณขึ้นทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลป์เนี่ยคิดว่าไหวไหมครับคงไม่ไหวนะครับเห็นสายหน้าอะไรเนี่ยคงไม่ไหวฮะเราจะหาวิธีใหม่มาคุณอภิชาติตอนนี้ผมมีชื่อแล้วครับพออาจารย์ถามว่าขึ้นทะเบียนโบราณสถานเนี่ยมันขึ้นทะเบียนได้แต่อาจจะเป็นทะเบียนที่ไม่ใช่โบราณสถานอ๋อได้แล้วครับครับครับถ้าขึ้นงั้นเห็นว่าควรจะมีไหมครับทำบัญชีเนี่ยควรใช่ไหมครับแล้วการเห็นว่าควรจะมีเลยนะครับใครว่าไม่ควรทำบัญชีบ้างครับหน้าจอไม่ขึ้นครับมีนะครับที่คิดว่าอยู่ไปอย่างนี้ก็ดีแล้วไม่รู้จะทำยังไงเยอะครับเอ๊ะว่าเราเชิญมาเฉพาะกลุ่มเดียวก็ไม่รู้นะมีกลุ่มนึงเขาอาจจะไปคุยกันใต้โต๊ะหลังห้องอะไรที่เราไม่รู้นะครับโทษครับมีครับเชิญครับเรียนอาจารย์ว่าอ๋อขอร่วมเสวนานะคะครับผมคือไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นแต่ไม่ใช่ว่าไม่ควรแต่คิดว่าไม่จำเป็นเพราะว่าการขึ้นทะเบียนก็คือขึ้นเท่านั้นแต่ที่สำคัญคือคนในคือเจ้าของพื้นที่ใช่ไหมคะในขณะที่พื้นที่ดั้งเดิมอาจจะทุนรุ่นที่หนึ่งอยู่ก็จะมีทายาทคือรุ่นที่สองรุ่นที่สองก็จะย้ายออกเพื่อไปขยายครอบครัวรุ่นที่หนึ่งก็อยู่ต่อหลังจากที่อาแก่แล้วก็เหมือนใบไม้ร่วงไปคนต่างถิ่นเข้ามาจิตสำนึกก็จะเปลี่ยนไปสำคัญที่จิตสำนึกกับอาจารย์ครับคือต่อให้ขึ้นทะเบียนยังไงอย่างเช่นในอยุธยาปัจจุบันนี้กับอดีตเป็นอย่างไรเราไม่เห็นขึ้นอย่างเรามองในฐานะคนนอกแต่คนในความคุ้นชินก็แข่งนั้นน่ะใช่ไหมคะแต่คนนอกมองแข่งดังนั้นในตอนปลายนี้ก่อนจะถึงวิธีการเนี่ยมีความเห็นว่าเราจะทำยังไงอันนี้เป็นความคิดนะคะเป็นปัญหาท้าทายของนักวิชาการนะคะว่าจะปลูกจิตสำนึกให้กับคนเจ้าของประเทศอย่างไรครับครับครับฟังรับได้ครับเชิญเลยครับคอมเมนต์ของพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยผมขออนุญาตเรียกว่าเสวนาด้วยคือบอกควรจะมีแต่ไม่จำเป็นมันขัดกันเองนะเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์ได้บอกแนวทางไปแล้วว่าเราต้องมีวิธีการแล้วก็มีกลไกแล้วก็มีแรงจูงใจที่มานั่งในนี้ผมคิดว่ามีแรงจูงใจขึ้นมาแต่ว่าจะแก้ปัญหาอะไรก็แต่เนี่ยเราต้องมีหลักการในการบริหารจัดการในทุกๆเรื่องเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีวิธีการคือต้องมีบัญชีจะได้เป็นโบราณสถานเลยพอมีตรงนั้นปั๊บเนี่ยวิธีการกลไกจะตามมาว่าแล้วเราบริหารจัดการเราจะใช้ทูอะไรมาในการเครื่องไม้เครื่องอะไรมาประกอบการอย่าลืมหลักที่อาจารย์พิเศษเป็นเมื่อเช้านะวันนี้เรามาศึกษานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาแล้วก็จะได้เกิดประโยชน์แล้วถ้าเข้าใจถูกต้องผมเนี่ยเป็นคนเชื่อในสัมมาทิฏฐิในทุกๆเรื่องถ้าเราไม่เข้าใจในประเด็นแล้วเนี่ยเราก่อไม่ได้ในมรรคแปดเนี่ยข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิมีเจ็ดข้อเนี่ยจะคิดจะพยายามจะพูดเนี่ยมันตามมาหมดนะมีหลักที่ผมใช้ชีวิตเพราะนั้นต้องมีสมาธิถึงประเด็นที่เรามาคุยวันนี้ก่อนนะครับแล้วทุกคนมาวันนี้เนี่ยผมไม่ได้เป็นคนเคร่งศาสนานะแต่ผมศึกษาศาสนาในเชิงบริหารเหมือนกันมันเป็นสัมมาวัตถุสี่ฝรั่งก็ไปเขียนเป็นวิชาการเรียกผมว่าขั้นแรกคุณให้เวลามาวันนี้อาจารย์ทั้งหลายมาเนี่ยทานปิยวาจาเรามาคุยกันด้วยภาษาที่มีผลแล้วก็สามารถตาตาอาจารย์เนี่ยผมชมท่านวางตัวเนี่ยพอดีนะครับท่านวางตัวพอดีแล้วก็มีอัตถะแล้วก็พวกเรามาอัตถะเฉลี่ยคือความมีส่วนร่วมอย่าไปท่องสิ่งที่เราเรียนมาแล้วนะเป็นนกแก้วลูกตองแต่ไม่เข้าใจเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นทีมเวิร์กมาเนี่ยเป็นทีมนะผมถึงมีอะไรผมถึงมีโอกาสเนี่ยคือเข้ามามีส่วนร่วมผมไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นเรื่องตัวเลขเลยนะแต่ผมมีผลประโยชน์ทางด้านจิตใจผมทำแล้วมีความสุขนะครับเพราะนั้นก็เลยพยายามจะบอกว่าจงมีความเข้าใจในประเด็นนี้ถูกต้อง
พราะนั้นที่บอกควรจะมีแล้วไม่จำเป็นเนี่ยอันนี้มันขัดกันเองนะครับขอบคุณครับคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวคุณเดี๋ยวพี่เจนใช่ไหมครับไม่สิครับก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับเพราะว่ามีประโยชน์ทั้งคู่เลยครับในงานนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเรื่องจิตสำนึกนะครับขอบคุณครับผมวิเศษเกษตรเกษตรนะครับตัวแทนของเวิร์ดนครเกษตรนะครับเมื่อกี้ที่ประโยคที่บอกว่าสองคนเนี่ยขึ้นทะเบียนไหมผมคิดว่าตัวอาคารเนี่ยจริงๆมันควรจะมีการลงบัญชีเพราะเพื่อจะได้แยกประเภทของอาคารประเภทต่างๆบางครั้งเรากำหนดเฉพาะพื้นที่อนุรักษ์หรือพื้นที่วัฒนธรรมหรือพื้นที่คุณค่าแต่ตัวอาคารมันจะมีคุณค่าที่แตกต่างกันดังนั้นการที่เราขึ้นทะเบียนตรงนี้มันเป็นการแจ้งให้รู้ว่าอาคารแต่ละหลังนั้นมีความเป็นมาอย่างไรดังนั้นผมว่าอาคารทุกหลังเนี่ยมันเป็นสมบัติของมนุษยชาตินะฮะเพราะมันมีวิญญาณมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติแต่ว่าถ้าอันไหนมันมีคุณค่ามากไม่ว่าสมมติว่าเกิดกันครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านเกิดของอย่างนั้นเองเป็นบ้านเกิดของเชสเปียร์เนี่ยยุ้ยเฉยใครจะไปที่ทำอะไรก็คงไม่ได้นะฮะถ้าเราไม่มีการขึ้นทะเบียนถูกต้องให้ชัดเจนว่าอันนี้มันเคยเป็นอะไรมาก่อนเนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดมันสูญหายไปหรือลืมไปเนี่ยไอ้สิ่งต่างเหล่านี้มันก็หายไปด้วยนะฮะดังนั้นนี่ผมสนับสนุนการขึ้นทะเบียนอาคารไม่ว่าอาคารนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามทุกวันนี้เราก็มีเลขทะเบียนบ้านอยู่แล้วแต่การจะเพิ่มทะเบียนตรงนี้เข้าไปว่ามันสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นของใครถ้ามีการเก็บประวัติตรงนี้เนี่ยมันคือการสะสมเรื่องราวต่างๆเพราะวันนึงลูกหลานอาจจะมีการศึกษาตรงนี้ได้อย่างในเยอรมันเองเนี่ยโดนระเบิดทำสงครามระเบิดอาคารไปแล้วเนี่ยเขาก็เอาทะเบียนเก่าเนี่ยนะฮะแล้วก็รื้อฟื้นกลับขึ้นมาได้โดยเขารู้ว่าอะไรเป็นของใครที่ไหนนะครับอันนี้ผมสนับสนุนการที่ว่าเรียกร้องขอว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอขึ้นทะเบียนอาคารเรียกว่าทุกหลังได้ไม่อย่างดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากนะคะอยากจะขอเสริมในตรงนี้นะคะว่าอยากให้มองภาพนิดนึงนะคะว่าความสำคัญของการที่จะต้องมีการขึ้นบัญชีหรือทำให้เขารู้เนี่ยก็คือว่าอย่างที่อาจารย์นิดถอดฉายรูปให้ดูนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีความเสี่ยงก็คือว่ามันมีกฎหมายอื่นๆที่อนุญาตให้คนเนี่ยมารื้อได้แล้วก็คนที่เป็นนักธุรกิจเขาก็ไม่สนใจเขาก็อยากจะมาลงทุนนะคะซึ่งเดิมในเยาวราชจะไม่ค่อยมีความเสี่ยงเท่าไหร่แต่อีก2ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเกิดสถานีรถไฟฟ้าเข้ามาค่ะลองนึกสภาพแต่ก่อนเนี่ยคนกรุงเทพที่อยู่สุขุมวิทหรืออะไรเงี้ยเขาคงไม่ค่อยอยากมาที่เยาวราชนะคะแต่ว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยมันก็เข้าถึงยากเขาเลยไม่มาแต่ตอนเนี้ยมันจะเข้าถึงง่ายแล้วมันมีรถไฟฟ้าเข้ามาพอโผล่ขึ้นมาปุ๊บอ้าวเยาวราชเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปหมดละกลายเป็นศูนย์การค้าเป็นเหมือนสุขุมวิทเลยไม่ได้อีกหน่อยก็เขาจะมาทำไมนะคะอันนี้ก็เลยเป็นส่วนนึงที่ว่าถ้าเราไม่มีมาตรการอะไรเลยเนี่ยมันก็อาจจะคือเหมือนมีตึกสวยๆอยู่แต่ว่าคนไม่รู้ว่ามันมีคุณค่าอะไรนะคะก็อาจจะเป็นส่วนนึงที่ทำให้เขารู้ว่าเนี่ยติดป้ายไว้หน่อยว่าตรงนี้มันมีคุณค่านะแล้วก็เราน่าจะไปร่วมกันคิดว่ามันจะสามารถที่จะปกป้องถ้าเราเห็นด้วยว่ามันมีคุณค่าเราจะปกป้องมันได้ไงค่ะคือส่วนนี้นะครับเกี่ยวข้องกันตั้งแต่ท่านแรกนะครับที่พูดถึงเรื่องอาจจะไม่ขึ้นทะเบียนก็ได้แต่ว่าเราไปเน้นในเรื่องของการดูจิตสำนึกเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วมันจำเป็นทั้งคู่นะครับเพราะว่าแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าฝ่ายที่เป็นที่เขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือว่าคนที่เห็นว่ามองในอนาคตแล้วมีประสบการณ์มากๆเห็นว่าสมมติว่าอาคารแบบนี้ถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยแต่ว่ามันดันมีความสำคัญกับประเทศมากๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนอยู่เขาไม่เห็นอันนี้ทะเบียนอาจจะจำเป็นนี่ออกไหมครับในสถานการณ์ที่อาคารมันสำคัญมากๆแต่ว่าคนที่อยู่ที่เขาไม่เห็นก็อันนี้ทะเบียนอาจจะต้องรีบเข้ามาครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่ดีแล้วทำอะไรต่างๆอาจจะมารองหลังๆก็ได้แต่ว่าเท่าที่เขาทำกันในหลักสากลเนี่ยในการทำทะเบียนเนี่ยนะครับมันมีหลายแบบนะครับคือหนึ่งนะครับแค่บอกให้รู้ว่าอันนี้มันสำคัญแต่ไม่ได้ให้ทำอะไรเลยนะครับคือบอกเฉยๆนะครับเราใช้คำว่า identify ถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือบอกเฉยๆแต่มีอีกวิธีนึงครับถ้าขึ้นทะเบียนแล้วในถ้อยคำของกฎหมายของขึ้นทะเบียนนั้นเนี่ยบอกว่าห้ามรื้อถอนด้วยเนี่ยนะครับมันจะใช้คำว่า protectมันมี2แบบครับเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆ คุยกันแต่ว่าในการขึ้นทะเบียนมันมีในอย่างอย่างของประเทศไทยเนี่ยในการประกาศพื้นที่เมืองเก่าตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยอันนั้นแค่ identify เขาไม่ได้ protect นะแค่กำหนดอย่างเดียวแต่ไม่ได้ปกป้องเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าอะไรห้ามหรือเขาแค่บอกว่าพื้นที่นี้ตรงนี้สำคัญนะท้องถิ่นควรจะไปทำอะไรต่อ
อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นแต่ถ้าในเนื้อหาของการขึ้นบัญชีหรือขึ้นทะเบียนเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันของมันอยู่เหมือนกันแต่ถ้าคือถ้าเป็นอย่างนี้ผมยังไม่คิดถึงเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยขอให้อยากทราบความเห็นว่าขอให้ทำแค่ทำบัญชีว่าของฉันสำคัญนี้ก่อนแล้วพอถึงเวลาปุ๊บมันจะเอาไปใช้ยังไงครับคือถ้าเราสามารถที่จะมีการสนับสนุนหรือว่าปลูกจิตสำนึกได้แล้วคนที่เขาอยากทำเนี่ยพอถึงเวลามันจะได้เป็นหลักประกันเขาด้วยครับคือมันไปด้วยกันมันจะเป็นหลักประกันเพราะถ้าเกิดเขาทำอันนี้ปุ๊บโอ้อันนี้มีคนรับรองด้วยว่าทำดีมันก็ยิ่งไปเลยอันนี้เป็นหลักที่ผมคิดว่ามันน่าจะอย่างนี้แสดงว่าที่อาจารย์ตรงนี้ถามเนี่ยนะคะก็คือว่าน่าจะถามว่าเห็นด้วยไหมในการที่เราจะอยู่ในขั้นตอน identifyเขารู้ว่าเนี่ยมันเป็นอาคารที่มีคุณค่าคือจริงๆขั้นก่อนหน้ามันคือรับรองว่าพื้นที่ตรงนี้มันสำคัญเราถึงจะได้ไปบอกว่ามีอะไรสำคัญในที่บ้านเอาอันนี้ครับอยากได้จริงๆก็ไม่ใช่เชิงว่าอยากได้แต่ควรทำนะครับในลักษณะนี้มีคำถามเป็นคำหนึ่งครับแล้วมีหมดไหมครับเรื่องบัญชีเรื่องทะเบียนมีต่อไหมครับเชิญครับต่อครับอยู่แถวเขตพระนครติดกับกำแพงเมืองก็โดนไล่ลื้อมา20ปีกทม.เวรคืนกฎหมายสำคัญเลยครับกฎหมายที่เยาวราชโดนคือเวรคืนใช่ไหมครับเวรคืนทำรถไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องมูลักแล้วก็ไม่ทำแค่5เขาเรียกว่าแค่ทางขึ้นก็ไม่ได้ต้องเอาติดแถวออกไปทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วก็อีกหน่อยก็มีอาคาร500เมตรขึ้นอาคารสวยได้ไม่ต้องอนุรักษ์นี่คือกฎหมายหลักของประเทศไทยที่อยากจะซื้อมั้งครับนะครับแต่ถึงผมบอกว่าน่าจะขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไหมน่าขึ้นแต่จะประกาศให้โลกรู้ได้ไงที่จริงแล้วสถาปนิกสยามหรือสมาคมสถาปนิกเนี่ยทำเลยไม่ต้องไปสนใจกฎหมายว่าจะออกเมื่อไหร่แล้วเราประกาศร่วมกับชาวบ้านที่อยู่ในนั้นแล้วก็จูบจิตสำนึกว่าบ้านคุณนะเหมือนบ้านผมครับผมไม่รู้บ้านผมเก่าหรือไม่จะอยู่ชานพระนครแห่งสุดท้ายของกรุงเทพมหานครเพราะบ้านผมอยู่นอกเมืองนะครับนอกกำแพงเมืองเป็นชุมชนที่ก็เป็นวิกฤตเกย์แห่งแรกของประเทศไทยคือพระยาเพชรตานีแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่นะครับแต่ก็จะมีวิกเก่าๆคือบ้านเราก็บอกคำเดียวว่าเราเป็นชุมชนที่จริงแล้วการอนุรักษ์ตึกก็ส่วนหนึ่งแต่ต้องมีคนที่อยู่ร่วมและเขาเข้าใจใช่ไหมครับถ้าเกิดอยู่แล้วไม่เข้าใจในตึกผมก็บอกว่าตึกก็ต้องโดนอยู่ดีก็คือเราอยากให้ทางเนี้ยที่จัดประกาศเลยเพราะว่าดังอยู่แล้วถามนิดหนึ่งถามว่าเราก็ตึกที่ไหนที่โดนไฟไหม้เราก็ต้องไปดูใช่ไหมถ้าเกิดเราประกาศตัวตนของสถานีตึกนี้นะตึกนี้นะไม่ต้องไปรอกฎหมายครับผังเมืองเปลี่ยนทุก5ปีเร็วๆนี้เมื่อกี้ผมก็อยากจะถามกทม.เหมือนกันพอดีกลับไปก่อนท่านลงข่าวว่าผังเมืองบางบอนไม่สามารถปลูกบ้านที่คนจนได้เพราะเป็นสีเขียวเข้มเพิ่งลงข่าวมาเพราะผมไปบางบอนมาเหมือนกันก็บ้านคนจนโดนไล่เลี้ยจากเขตภาษีเจริญไปซื้อที่บางบอนไม่สามารถสร้างห้องแถวได้เพราะว่าติดกฎหมายผังเมือง5ปีติดเปลี่ยนทีนึงเข้มมากครับถามว่ากฎหมายมาคุยกันอนุรักษ์ผมเคยเข้านะครับเรื่องกฎหมายของผังเมืองอนุรักษ์ทำไมไม่อนุรักษ์แถวเยาวราชสัมพันธวงศ์ตอนนั้นไม่มีผมจำได้แต่เขตผมมีผมก็เสนอน่าจะมีแต่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้มีหรือเปล่าดูแล้วก็ไม่มีเหมือนเดิมที่อย่างเวิร์กอย่างอะไรที่โดนเนี่ยก็เพราะว่าตอนนั้นไม่บอกไม่ใช่ตึกอนุรักษ์แล้วก็ไม่เป็นของเอกชนด้วยผมบอกคำเดียวว่าถ้าเกิดเราไม่ร่วมกันทางนี้ไม่ประกาศยังทำเรื่องนี้อยู่ปุ๊บหลานอนุรักษ์ตึกประกาศเลยครับผมยืนยันเพราะที่นี่ถือว่าจดเป็นสมาคมทั่วประเทศสามารถคุยได้มันจะมีกฎหมายตัวนึงของเขตพระนครเนี่ยตอนนี้ทำทั้งหมดเลยผมไม่รู้ใครทำคลองถ้าเกิดชุมชนไหนไม่ใช่โบราณไปแน่นอนริมแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับจะสร้างเขื่อนด้วยสร้างทางเดินให้คนเที่ยวทั่วแม่น้ำเจ้าพระยากับน้ำท่วมเขตแม่เขตเราอ่ะนะพระนครจะโดนนะครับอันนี้เราก็หวังว่าถ้าเกิดเรารีบประกาศตึกนี้แล้วก็จำเรื่องกฎหมายเพราะกฎหมาย5ปีผ่านเมืองเปลี่ยนทีอยู่แล้วเทศบัญญัติมันมีทุกเมืองนะครับเราช่วยกันดันทุกเมืองด้านผมเคยไปที่หลวงพระบางเขาบอกเป็นมรดกโลกใช่ไหมครับฝรั่งนั่งเพียบเลยแล้วก็มีอยู่หย่อมเดียวด้วยอยู่ใกล้ๆเขาอ่ะ
ผมถามอนุรักษ์ตรงไหนเปิดเป็นบาร์เป็นผับทั้งนั้นเลยแล้วไม่มีคนที่แบบอยู่จริงๆอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดนี่ผมไม่ได้ว่านะครับก็คือผมไปปุ๊บไปตอนเช้าไปใส่บาตรมีคนขายกระติบละร้อยอะครับเป็นทัวร์คนในเมืองเขาไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้แต่ถามยังไงปลูกจิตกันด้วยคนที่อยู่ด้วยครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับก็คือจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่คือตอนในคณะกรรมการนะครับพอคุยมาเสร็จแล้วเป็นเรื่องที่ทางคุณแดงหรือคุณชัยพิชัยนะครับบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยคิดเรื่องแค่เฉพาะจับต้องได้ไม่มีทางคือค่าเป็นกรณีของพื้นที่ต่อเนื่องเนี่ยของกรมรัฐนาโกศิลป์รวมกรมรัฐนาโกศิลป์ด้วยนะครับเอาเข้ามาเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องจับต้องไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะไปไม่รอดนะครับอันนี้จริงๆครับแต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายนักวิชาการก็ต้องหาคำครับที่จะบอกมาเป็นอย่างนั้นแต่พอถึงเวลาทำจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องไปดูว่าวิถีชีวิตชุมชนความชนะและคนที่เขาอยู่ในนั้นแต่ตอนเนี้ยมันเพิ่งเริ่มจริงๆนะครับในเรื่องนี้แต่นี่ในเรื่องของบัญชีขอบคุณมากเลยครับเพราะว่าถ้ามีการประกาศตรงนั้นเนี่ยเอาไว้ต้องหาลือกันว่าอาจจะไม่ใช่แค่สมาคมสถาปนิกอย่างเดียวเพราะเป็นแค่อาคารถ้าทำในนามเครือข่ายครับแล้วเครือข่ายอาจจะทำของเราไว้อย่างนี้ก่อนแล้วพวกเรารู้กันเลยว่าตรงนี้นะเป็นพื้นที่สำคัญเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มแต่ตรงนี้ก็ผมไม่แน่ใจนะครับคือยังไม่มีคำตอบแต่ว่าแต่ท้ายที่สุดมันก็ยังเป็นการประกาศขององค์กรที่ไม่ได้เป็นอย่างเป็นอะไรอย่างรับรองอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มเห็นได้จริงๆเป็นไอเดียที่ดีมากนะครับอาจารย์แพทย์มีอะไรเสริมนิดหนึ่งนะคะพอดีอยากจะสนับสนุนความคิดของน้องคนนี้ค่ะคือประเด็นก็คือเรื่องที่อยากจะบอกให้ฟังก็คือเรื่องกรณีรูปธรรมตอนนี้ก็คือเรื่องพื้นที่ตลาดน้อยนะคะคือทางเราเนี่ยทำงานอยู่พื้นที่ตลาดน้อยเนี่ยสัก2ปีเนี่ยเราพบว่าพื้นที่ตลาดน้อยเนี่ยมันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่เราทำงานไปเนี่ยทำไปก็ด้วยความไม่ค่อยมั่นใจว่าทำไปแล้วเนี่ยไอ้การพัฒนาที่มันลุกไล่เข้ามาสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยตลาดน้อยเนี่ยมันจะทานได้มากน้อยขนาดไหนยิ่งเมื่อล่าสุดเนี่ยไอคอนสยามประกาศสร้างเนี่ยนะคะมันทะมึนอยู่ตรงข้ามกับตลาดน้อยเยื้องๆกันเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยซึ่งมันเข้ามาทำให้แบบกดดันพื้นที่บริเวณชุมชนมากพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีการจะใช้คำว่าอะไรคะช่วงชิงประกาศก่อนนะคะว่าเป็นพื้นที่ซึ่งควรจะต้องกักรอค่ะอะไรเนี่ยนะคะอาจารย์ยงธนิษฐานไปแล้วจริงๆก็ให้ฉันอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็มาข้างบนพูดขอพูดนิดนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าตอนนี้เนี่ยตลาดน้อยเนี่ยมันมีบ้านจีนหลังใหญ่ซึ่งมันมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครมากแต่ว่ามันขาดการดูแลมันไม่มีใครมาใส่ใจได้ไหมคะล่าสุดเนี่ยเราจัดพูดคุยกันวงเล็กๆนะคะระหว่างโครงการของเราระหว่างสมาคมสถาปนิกสยามแล้วก็สยามสมาคมเพื่อที่จะหาทางว่าจะทำยังไงถึงจะช่วยกันกอบกู้บ้านหลังนี้ให้มันอยู่ได้นะเพราะว่าจริงๆมันควรจะเป็นมรดกวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครที่สำคัญมันไม่ใช่คือคนไทยเนี่ยมักจะไปติดกับบ้านหลังนี้เป็นบ้านเอกชนเจ้าของควรจะดูแลแต่จริงๆแล้วถ้าบ้านเอกชนหลังนี้มันพังไปเนี่ยนะคะคนทั้งกรุงเทพจะไม่มีโอกาสเห็นบ้านจีนลักษณะแบบนี้อีกเลยในกรุงเทพนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องมองข้ามความเป็นส่วนตัวนะคะให้มันเห็นว่านี่คือมรดกของคนทุกคนนะคะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเขาส่งวิศวกรเข้ามาช่วยเราประเมินบ้านหลังนี้แล้วนะซึ่งผลการประเมินเนี่ยเขาบอกจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีแล้วรีบที่สุดคือตอนนี้เราต้องทำเรื่องการค้ำยันอาคารนะคะตอนนี้เขากำลังออกแบบเรื่องการค้ำยันเบื้องต้นที่จะต้องรีบทำให้เสร็จภายในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณของการบูรณะของมันเนี่ยมันคงมหาศาลทีเดียวนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไอ้การทำเขื่อนของสำนักระบายน้ำริมแม่น้ำทั้งหมดมันส่งผลกระทบกับบ้านที่อยู่ในตลาดน้อยมากนะคะบ้านเก่าๆหลายหลังเนี่ยมันเริ่มแยกออกจากกันมันแตกมันร้าวเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรบางอย่างกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการพูดคุยวันนี้ที่ฉันคิดว่ามันจะมีความสำคัญมากกับหลายพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงตลาดน้อยเนี่ยมันมีอาคารซึ่งมีคุณค่าซึ่งทางอาจารย์ยงธนิษฐ์ท่านสำรวจเอาไว้นะคะถ้าใครมีแผนที่สีแดงนะจะเห็นว่าพื้นที่ที่เป็นอาคารสีดำๆที่ลงไว้นั่นคืออาคารที่อาจารย์ยงธนิษฐ์สำรวจเอาไว้ว่ามันมีคุณค่าที่ควรจะต้องดูแลรักษากันต่อไปนะคะ
ิญค่ะค่ะจากป้อมหมาการก็มาใกล้สนามหลวงก็เกิดตรงนั้นนะคะแล้วก็ยังอยู่แล้วก็การเคลื่อนไหวของกายภาพนี้ภาพอย่างเช่นกั้นสนามหลวงทั้งหมดเพื่อไม่ให้เข้าไปนอนกันนะคะท่านก็ย้ายมานอนหน้ารัตนโกสินทร์ย้ายมานอนตรงจากช้างที่ทำใหม่อะค่ะจากอ่อนขนมใช่ไหมคะคนจองจัดเนี่ยค่ะก็เดินขอตังค์ทีละ20บาทแล้วก็ตลาดนัดตรงแม่ธรณีรถเข็นให้เก็บแล้วก็ย้ายไปตรงศาลพอศาลก็ไม่ต้องเข็นมาอะไรอย่างนี้ค่ะก็วันก่อนพสช.ก็กับกทม.ก็ไล่ฉาบฉวยเจ้าหน้าที่กทม.บอกว่าย้ายไปก่อนเดี๋ยวค่อยจับเข้ามาใหม่แล้วมันจะทำทำไมเป็นอย่างนี้ประจำอะค่ะหมอจะล้างจะล้างแล้วตอนนี้มีให้เช่าพูดปาดริมคลองหลอดคลองหลอดลั่นวัดลาดดาตรงนั้นเป็นที่ทองคำแย่งกันที่จะเป็นเจ้าของเนื่องเกิดตรงนั้นแล้วก็เช่าพื้นที่ทรัพย์สินอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เกิดก็มีความเดือดร้อนก็พยายามอุดทำแอร์เข้าอะไรอย่างนี้ก็เท่าที่เราทำได้อย่างนี้คือต้องมองกับผู้อาศัยด้วยนะคะว่าเขาเดือดร้อนรถตู้ให้อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาตำรวจมาบอกเฮ้ยวันนี้นายลงตรวจนะนายต้องอยู่ทางตามฝั่งนะถ้านายไม่ลงตรวจนายก็อยู่สองฝั่งนะบางท่านคนที่คิดว่ารถที่จะแล่นเครื่องบินก้าวเนี่ยวันเวด่ากันเองว่าวันเวแล้วมึงชนเข้ามาทำไมตะโกนด่าทะเลาะกันอย่างนี้ค่ะพูดถึงกายภาพพูดถึงภาพลักษณ์ที่สวยงามพูดถึงการลงทะเบียนเนื้อหาของการลงทะเบียนจะแก้ identify หรือจะ protect ด้วยต้องพิจารณาว่าเราไม่รู้ว่าลงไปแล้วอ่ะเราเสียประโยชน์ไปผูกมัดเราไว้หรือเปล่าคนที่อยู่เนี่ยบีบให้เราออกหรือเปล่าเราไม่เข้าใจตอนนี้ทรัพย์สินก็ไม่ต่อสัญญามึงอยู่ไปถ้าต่อสัญญาคุณเสียเปรียบไม่ต่อสัญญาดีกว่าแล้ววันไหนพวกอยากจะเข้ามาครอบครองจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันก็เหนื่อยอุตส่าห์ไม่ย้ายออกไปตามพี่ชายก็พี่ชายก็เรียกให้ออกก็ไม่ออกบอกจะอยู่ทำไมตรงนี้ไม่รู้ว่ากลิ่นไอถนนลั่นเดินเข้ามาในปุญญาเพราะเราเกิดตรงนั้นยากจนมาจากตรงนั้นเรียนจบปริญญาตรีมาเป็นครูบาอาจารย์คนก็อยู่ตรงนั้นมาตลอดชีวิตแล้วเราจะย้ายไปตรงไหนได้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับใจเดี๋ยวนิดนึงนะครับเรื่องจดทะเบียนเรื่องอะไรต่างๆที่มันมีประเด็นแบบนี้จริงๆด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่เขาทำมาเนี่ยนะครับครับเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้ต่อนิดนึงนะครับแป๊บนึงคือเพราะมันจะได้ไม่หลุดประเด็นครับคือการยอมหรือไม่ยอมของเจ้าของเนี่ยนะครับนิดนึงครับว่าปกติแล้วการจดทะเบียนเนี่ยมันไม่ได้ทำแบบวันเดียวแล้วเสร็จของทันทะเบียนเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยมันเหมือนได้เครื่องยาวสองครับก็คือพอมีคนยอมให้จบตรงนี้ได้แล้วพอเขาเริ่มทำดีเนี่ยมันจะค่อยๆขยายแต่ว่าการทำพันร่วมหน้าเนี่ยมันหมายถึงว่าบางทีเราอาจจะต้องสำรวจก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยอาจจะจบจริงๆที่ขึ้นทะเบียนเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะครับที่ทางการไม่ยอมรับเขารับรองอะไรต่างๆมันจะทยอยครับจนกระทั่งเจ้าของเนี่ยเขาเห็นชอบแล้วก็ยอมจ่ายเนี่ยนะครับก็มันจะมีขั้นตอนนี้นะครับครับเชิญครับท่านทั้งหมดครับครับผมนิจักตัวแทนจากกลุ่มอนุรักษ์ยั่งยืนจีนนะครับคือวัดกระยานครับขอนำเสนอที่ประชุมเสวนาวันนี้ด้วยนะครับว่าเกี่ยวกับก็ยินดีครับที่สนับสนุนครับที่อาจารย์พิสิทธิ์เนี่ยให้มีการขึ้นทะเบียนนะครับแต่จริงๆแล้วว่าพอดีผมก็ทำเรื่องนี้มา10กว่าปีเสร็จนะครับเกี่ยวกับการไล่ลื้อการทำลายโบราณสถานนี่ฮะก็พอที่จะมีอะไรที่เข้ามาแชร์นิดนึงนะครับที่สำคัญที่สุดการขึ้นทะเบียนเนี่ยการขึ้นทะเบียนนะถึงแม้อย่างอาจผมยกตัวอย่างคร่าวๆว่าวัดกระยาก็แล้วแต่นะเราประกาศผังเมืองอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เป็นชุมชนย่านประวัติศาสตร์ก็แล้วแต่เพราะนั้นการประกาศขึ้นทะเบียนเนี่ยมันเป็นแค่กระดาษใบเดียวแล้วก็มาโชว์ให้ทุกคนในโลกนี้ได้รับทราบเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลการปฏิบัติของผังเมืองเนี่ยใครครับที่จะเป็นผู้มีหน้าที่ลงไปดำเนินการแล้วใครครับที่จะเป็นผู้หน้าที่ที่จะเอาผิดกับผู้ที่กระทำความผิดนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดคือการประกาศของผังเมืองเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องมีบทกำหนดลงโทษเจ้าหน้าที่ด้วยที่ละเว้นกันอาทิเพราะว่าท
ที่ผมพูดตรงนี้หมายความว่าที่พัทยาครับการที่จะดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยขั้นตอนมันเยอะนะครับจะเป็นกรมศิลปากรหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตก็ดีขั้นตอนจะต้องไปฟ้องศาลปกครองของฟ้องกี่ปีกว่าจะเสร็จโบราณสถานหรือบ้านสวยๆล้มหมดแล้วหายหมดแล้วครับทีนี้จะไปต่อกรยังไงคณะชนะ157แล้วนี่เป็นข้อคิดให้ในที่ประชุมนะครับนะครับก็ต่อสู้ตลอดจนกระทั่งปัจจุบันก็คิดว่านะได้157แล้วก็ยังดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีขั้นตอนเรื่องตอนนี้จนได้สุดท้ายแล้วก็จะนำเรื่องไปแก้กลับเองอะเสียตังเองนะครับคืออาจจะทำเป็นเคสตัวอย่างของประเทศกระดานนะและส่วนเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่เขตก็ท่านก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ที่ท่านอาจารย์ตรงนี้บอกว่ามันโผล่ได้ไงในใจกลางบ้านสวยๆทั้งนั้นนั่นแหละครับมันเป็นเพราะอะไรครับนะครับแบบอาจจะขอถูกหรือไม่ถูกหรืออะไรก็แต่มันก็มีเทคนิคก็เรียกเป็นวัฒนธรรมของเจ้าหน้าที่นะครับตรงนี้ครับข้อกำหนดนะครับผู้ที่จะบังคับใช้กฎหมายผังเมืองหรือก็ขึ้นทะเบียนอย่างอาจารย์วิสิทธิ์บอกเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยใครจะเป็นผู้บังคับใช้แล้วมีต้องมีกฎหมายบังคับผู้ที่บังคับใช้ด้วยนะครับโดยเฉพาะที่บ้านเก่าๆเนี่ยถ้าผมก็เข้าใจไม่ผิดนะครับกรมศิลปากรก็สามารถที่ออกปัจจุบันนี้ก็สามารถที่ออกอนุรักษ์ได้นะครับจะเป็นเวิร์กหรือหรือว่าเจริญชัยเนี่ยได้หมดแต่ทำไมถึงไม่ทำเพราะว่ากฎหมายเราเนี่ยต้องออกข้อกำหนดบังคับผู้ใช้กฎหมายก็คือกรมศิลปากรให้ได้ทำไมทำอย่างนี้ปิดเลยดำเนินคดีเลยไม่ต้องไปฟ้องศาลปกครองอันนี้ผมแชร์หนึ่งนะครับแล้วข้อที่สองที่จะแชร์ก็คือผมก็ดูงานมาหลายประเทศพอสมควรเลยงบส่วนตัวนะครับท้องถิ่นนะครับเป็นหัวใจสำคัญนะครับโดยเฉพาะท่านนูจอมเพียรซอนหรือท่านที่ญี่ปุ่นอะไรที่อาจารย์โยนิโจเมื่อกี้เนี่ยครับนี่เป็นบทข้อเสนอในที่ประชุมนะครับท้องถิ่นมีอำนาจที่จะเสนอตั้งกี่ปีแล้วต้องนานแล้วออกกฎสิครับเวิร์กขึ้นทะเบียนเลยใครหรือต้องมาคุยกันต้องจับกันละดำเนินคดีทำไมไม่ทำครับไอ้ตรงนี้หนึ่งครับแล้วประเด็นสองถ้าออกกฎแล้วไม่ใช่เป็นเสียกระดาษอีกโดยเฉพาะท้องถิ่นสำนักงานเขตเนี่ยซึ่งรับบังคับบัญชานี่ผมอยู่กับชุมชนมาเป็นประธานชุมชนมา30กว่าปีตอนนี้ต้องสละทิ้งทวนเลยครับเพราะว่าอยู่กับท้องถิ่นกทมหรือเขตอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราต้องเดินตามเขานะครับสำนักงานเขตเนี่ยครับอยู่กับชุมชนแต่ทำให้ชุมชนเนี่ยตาบอดหูหนวกก็เพราะว่าหนึ่งถ้าเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วเนี่ยไม่มีสถาปัตย์ผังเมืองไม่มีกรมศิลปากรผู้เชี่ยวชาญโบราณคดีหรืออะไรเนี่ยเข้ามาอยู่ในสำนักงานเขตเลยมีนะครับไม่มีที่ผมเช็คมาคร่าวๆผมก็เป็นคนตามเรื่องรู้สึกจะมีอยู่ที่ผังเมืองจุดเดียวใช่ไหมครับสถาปัตย์ผังเมืองเพราะฉะนั้นเรื่องการอนุรักษ์ท้องถิ่นนะผมคิดว่าที่ประชุมเข้าใจนะครับว่าของท้องถิ่นแต่ละเขตต้องล้มเหลวผมเคยนำเสนอไปนะครับไม่รู้จดหมายมันไปตกอยู่ที่ไหนว่าควรที่จะมีสถาปัตย์ผังเมืองอยู่ในสำนักงานเขตแล้วก็มีหน่วยงานอยู่ในสำนักฝ่ายพัฒนาชุมชนเพื่อให้ทำงานสอดคล้องกันนะครับอันนี้จริงๆนะครับถ้าตั้งให้ถึงแม้สถาปัตย์ผังถึงแม้กทม.ประกาศข้อบัญญัติออกมาเลยแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ทำตรงนั้นนะผมถามว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนเนี่ยมาจากร้อยพ่อพันแม่ครับจบบัญชีก็มีเผื่อจบช่างมีมันอยู่มันงงไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอเนี่ยสองหัวข้อใหญ่ๆที่จะต้องเข้าไปตรงนี้นะครับนะแล้วก็การตีความเนี่ยประเด็นที่3หัวใจสำคัญนั่นเองครับการตีความของเจ้าหน้าที่จะเป็นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์หรือเจ้าหน้าที่อนุรักษ์อะไรก็แต่ผมถามว่าท่านตีความอย่างเช่นวัคยาเนี่ยเจดีย์ชอบจอมมารดาเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับผมก็จะทอแล้วที่นั่นแค่ผู้พอสำนักโบราณคดีออกสื่อว่าเป็นของสร้างขึ้นมาใหม่ผมถามว่าพอสำนักงานคดีอายุ50กว่าเนี่ยแล้วมีวิสัยทัศน์อย่างไรตีความนะว่ามันสร้างขึ้นมาใหม่แต
แต่คนในชุมชนอายุ80กว่า90ผมโอ้ยผมเดินตั้งแต่ผมยังเด็กๆไปเล่นอยู่หน้าศาลเนี่ยเจดีย์เจ้าจอมผมถามว่าท่านฟังใครแต่เขาไม่ฟังชุมชนนะครับเพราะนี่อันนี้สำคัญที่สุดคือการตีความต้องมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องนะครับกรมศิลปากรตัดสินคนเดียวไม่ได้ตรงนี้ผิดมหันต์ครับนะครับผมฝากสามหัวข้อในที่ประชุมเสวนาวันนี้นะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเชิญก็ขออนุญาตนะเราได้มีการคุยในวงของยังไงกันนะฮะก็ใช้ว่าฟรีซแต่ว่าไอ้โครงการการฟรีซเนี่ยเป็นโครงการที่ทำให้คนเนี่ยนะฮะได้กลับมามาพูดคุยกันนะครับสร้างความรู้สึกด้วยกันนะผมขออนุญาตยกในเคสของเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องนี้เองเนี่ยก็เป็นตึกเก่านะครับแล้วก็ตอนที่เราสิบปีที่แล้วเนี่ยที่มันมีเรื่องที่ต้องมีการอนุรักษ์เนี่ยครับถามชาวบ้านตอนนั้นในวันนั้นนะชาวบ้านก็ไม่เห็นคุณค่านะครับในความเป็นตึกมาตรฐานเนี่ยในความที่เราอยู่กับมันมานานเนี่ยนะฮะเราเหมือนกันเลยมันก็ไม่เห็นจะสวยยังไงเลยนะครับแต่พอมีกระบวนการที่เริ่มทำให้เกิดมีการใช้ข้อมูลทางวิชาการนะฮะมาพูดคุยกันนะฮะตามกรมศิลป์ว่าการสำรวจเริ่มต้นเนี่ยตรงนี้ไม่มีคุณค่าของการรับแต่ทางวิชาการบอกเฮ้ยไม่ใช่นะตรงดีเทลแล้วเนี่ยตึกมันมีสภาพความสมบูรณ์อยู่นะฮะมีฟาซาดที่สมบูรณ์อยู่ 90% หน้าต่างสมบูรณ์อยู่ 80% มันมีกระบวนการในการที่จะโต้เถียงถกเถียงกันนะฮะกระบวนการตรงนั้นเนี่ยมันทำให้สังคมเนี่ยเกิดสตินะเอาข้อมูลมาคุยกันนะครับผมคิดว่ากระบวนการการฟรีซอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ฟรีซเฉยๆนะแต่ว่าคือการฟรีซแล้วก็เอาข้อมูลเอาความรู้มานั่งคุยกันความงามมันเกิดขึ้นนะแต่ชาวบ้านจะไว้บ้านชั้นเนี่ยหลังคามันก็ลกๆดูรวมกันนะฮะสายไฟก็เด่นไปหมดเลยนะครับแต่พอมันเริ่มเห็นความงามขึ้นเนี่ยไอ้สำนึกความตระหนักมันกลับมานะครับและความโปร่งแผ่นเริ่มกลับมานะนี่กระบวนการเวลาเราพูดถึงการรักของย่านเมืองเก่าเนี่ยผมว่ากลไกตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับการแค่บอกว่าที่อาจารย์หมายใช้ว่า identify ยังไงนะครับจะให้ value ยังไงนะครับถ้าถามคน100คนนะครับเราก็จะเห็นความงาม100แบบนะครับสุดท้ายมันต้องมีกลไกที่ทุกคนจะต้องมานั่งแล้วเว้ยไอ้ความงามคุณค่าร่วมกันเนี่ยของสังคมเนี่ยเราเห็นตรงกันไหมเห็นร่วมกันไหมนะครับซึ่งมันใช้ความคิดแบบชาวบ้านกระเจงเนี่ยคงไม่ได้คงต้องมีคุณค่านะตรงนี้มีคุณค่านะคุณค่าระดับไหนคุณค่าระดับกระเจงหรือคุณค่าระดับของสังคมหรือของระดับชาตินะครับอย่างเรื่องนี้เนี่ยพอเราฟรีซปุ๊บเกิดกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเอาข้อมูลมาคุยกันนะฮะชาวบ้านเริ่มเกิดความตระหนักนะครับชาวบ้านก็ร้องขอให้กรมศิลป์เนี่ยอนุรักษ์นะครับพออนุรักษ์ปุ๊บเราก็มีแบบที่คุยกับชาวบ้านทรัพย์สินทั้งทรัพย์สินของเราก็ได้มาคุยกันแล้วเราก็เริ่มเห็นเราเห็นคุณค่าร่วมกันนะที่เราจะช่วยกันรักษาสิ่งที่มันมีเป็นมรดกนะฮะหลังจากนั้นพอเราเดินหน้าต่อได้พวกเนี้ยเราก็ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วเราพบว่ามันมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เยอะแยะมากเลยกับย่านตรงเนี้ยนะครับเฉพาะในพื้นที่เรื่องนี้7ไร่เนี่ยเราก็เห็นอะไรเยอะแล้วไม่แค่นั้นเนี่ยเราก็เห็นรอบๆไปข้างๆด้วยว่าเมื่อก่อนเนี่ยผังการจัดที่ดินตรงนี้เป็นยังไงเจ้าของที่ดินเดิมเป็นยังไงนะครับมีใครอยู่นี้บ้างมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นยังไงครับแล้วก็มันก็เห็นการคุยสำรวจอะไรต่างๆซึ่งในข้อมูลความรู้นี้เนี่ยมันทำให้คนเรากลับมาเกิดความตระหนักและเกิดความรักครับถามว่าวันนี้นะฮะถ้าว่าเราผมใช้ข้อที่ผมเรียนจากชัยคือเราต้องมีกลไกการฟรีซมันไว้ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยรถไฟฟ้ามาใน2ปีเนี่ยไม่ต้องรอ2ปีนะฮะวันนี้เนี่ยการเปลี่ยนพื้นที่ก็จะคงจะสูงมากแล้วก็ถึงเวลารถไฟฟ้ามาเนี่ยทุกอย่างพอมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราผูกมันกลับคืนมาไม่ได้ครับที่เขาคงเป็นประเด็นที่ว่าอาจจะขอแลกเปลี่ยนกันในส่วนที่ฟรีซเนี่ยนะคะจริงๆเรามองเห็นภาพได้โดยที่ในส่วนที่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ที่เขาฟรีซไว้ในผังเมืองเนี่ยเป็นผังเมืองแบบว่าพื้นที่นั้นอนุรักษ์นะก็จะเป็นอย่างที่คุณพี่ที่ว่าเขาฟรีซไว้แต่ว่ามันเกิดความสกปรกรกรุงรังแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าเนี่ยเขาฟรีซพื้นที่นั้นไว้อะจริงแต่ว่าเขาจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาเกาะราชโกสินทร์นะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีไง
คือมันมีแต่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองนะคะเขาจะกลั่นกรองเฉพาะเรื่องที่ว่าภาครัฐจะสร้างอะไรก็ต้องมาขอเหมือนมาผ่านกรรมการชุดนี้แต่มันไม่มีคณะกรรมการอนุกรรมการที่พัฒนานะคะแล้วก็ทำให้พื้นที่นี้มันทรงคุณค่าขึ้นมาคือมันมีคุณค่าอยู่เราฟรีซไว้แต่เราฟรีซมาเป็น25ปีแล้วนะคะก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเกิดกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมนะคะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็อาจจะต้องฝากนะคะอันนี้คนละโซนกับเราแต่ว่าถึงแม้ว่าจะฟรีซไว้แล้วเนี่ยแต่ถ้าไม่มีกรอบเวลาไม่มีคณะกรรมการมาดำเนินงานเนี่ยมันก็ต้องมีคณะคือต้องเรียกร้องให้มีคณะกรรมการเพื่อพัฒนานี้ขึ้นมานะส่วนในโซนที่เราพูดถึงเนี่ยทางกรรมการกรุงเลยเนี่ยเขาไม่ได้มาขึ้นทะเบียนเขาไม่ได้มาฟรีซพื้นที่นี้ไว้แล้วก็กทม.ก็เลยในผังเมืองใหม่เนี่ยเป็นสีแดงซึ่งเป็นสีแดงที่เหมือนกับที่อื่นๆเลยในสีลมสุขุมวิทอะไรนะคะแต่ว่าเราเนี่ยกรรมการชุดที่ทำงานคณะทำงานชุดเนี้ยที่ทำงานร่วมกับคณะของสำนักผังเมืองเนี่ยเราอยากจะหากลไกที่ไม่ใช่การเปลี่ยนสีซึ่งมันเป็นสีแดงถูกแล้วมันเป็นพาณิชยกรรมแต่เราจะทำยังไงให้มีกลไกอื่นๆนะคะที่มีเนี่ยที่อาจารย์หมายเขียนไว้เนี่ยก็คือควรมีขั้นตอนในการกลั่นกรองโครงการหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นคำถามซึ่งถ้าเราบอกว่าควรมีเนี่ยมันก็ควรจะต้องทำเป็นกรรมการคณะกรรมการชุดกลั่นกรองอันนี้ในการที่จะพัฒนานี้ไปในทางไหนแต่ก่อนที่จะพัฒนาตรงนี้ก็ต้องมีการประกาศเขตว่าโซนนี้มีความสำคัญแล้วในโซนนี้เมื่อประกาศเขตแล้วก็ต้องมีกรรมการมาดูว่ามีอาคารอะไรที่สำคัญแล้วเราควรจะทำบัญชีไว้แต่ว่าขอให้แยกคำว่าขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากพรบ.กรมโบราณสถานกับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกของท้องถิ่นนะคะอันนี้ปัญหาก็คืออย่างที่คุณวรชัยว่านะคะก็คือว่าตอนนี้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นแล้วนะคะท้องถิ่นของในกทม.ก็คือคนที่ดูแลพื้นที่ก็คือเขตนะคะก็เลยอยากถามว่าวันนี้นะคะที่เราคุยอยู่เนี่ยมีตัวแทนภาครัฐที่เป็นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นคือเขตเนี่ยมากันบ้างไหมนะคะก็เลยอยากจะถามว่าถ้ามาแล้วเนี่ยมีคือในเขตเนี่ยมีเจ้าภาพที่รู้เรื่องนี้ทำไหมถ้าไม่มีเราควรจะตั้งคนที่มาจะต้องมาเขตเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบของผู้บริหารเขตที่ทำงานทางด้านนี้แล้วมารับผิดชอบเรื่องนี้ไหมตอนนี้มันยังไม่มีไงคะมันก็เลยเกิดปัญหาคือตอนนี้ประชาชนรู้แล้วว่าควรจะต้องทำอะไรแต่ว่าสำนักผังเมืองก็รู้แล้วว่าต้องทำอะไรแต่ว่ามันไม่มีเจ้าภาพของเขตถามหน่อยว่าวันนี้เขตมาไหมโยธาเขตมีบ้างไหมมาไหมคะมีไหมคะถ้ามีคนรายยกมือเราไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ว่าอยากจะทราบค่ะว่าถ้าไม่มาเนี่ยมันไม่ครบองค์ประกอบก็คือว่าเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอะไรเลยเราก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้นะคะคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็โอเคมีอยากจะทำอ่ะแต่ว่าคนที่ดูแลพื้นที่ที่มีหน้าที่ต้องทำเนี่ยเขามาไหมเขามีไหมถ้าไม่มีเนี่ยจริงๆตัวฉันเองก็เคยเป็นอยู่ในคณะกรรมการที่เป็นที่ปรึกษาของท่านผู้ว่าที่ดูเกี่ยวกับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมนี่นะคะผู้ว่าตทม.3ปีที่แล้วก็เคยเสนอเข้าไปว่าที่เขตเนี่ยตอนเนี้ยเวลามีเรื่องที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเนี่ยมันเข้าไปที่โยธานะคะซึ่งโยธาเนี่ยถามหน่อยว่าเขามีคนที่รู้เรื่องนี้ไหมที่มีความตั้งใจอยากจะทำว่า identify ว่าอาคารเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็ทำออกกฎระเบียบในการปกป้องมันไหมมันเขาก็ไม่มีอะค่ะแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าถึงเราจะรู้ว่ามันมีคุณค่าแล้วประกาศขึ้นบัญชีแล้วแต่ถ้าไม่มีกลไกที่จะปกป้องอาคารเหล่านั้นเนี่ยคนที่เขาจะมาขออนุญาตรื้อสร้างใหม่เนี่ยแล้วมันไม่มีตัวอะไรรองรับเลยเนี่ยคนที่เขตหรือคนที่สำนักงานโยธาเนี่ยเขาก็ต้องให้อนุญาตไงคะเพราะว่าถ้าเขาไม่อนุญาตเขาโดนฟ้องอันนี้มันเป็นกลไกที่เราเนี่ยเป็นห่วงมากๆเพราะว่ามันยังไม่มีเจ้าภาพที่เขตเลยนะคะก็จะต้องผลักดันว่าเมื่อเห็นตรงกันแล้วเนี่ยจะต้องผลักดันว่าที่เขตต้องมีเจ้าหน้าที่มารองรับอ่ะว่าเขามีหน้าที่ต้องปกป้องนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตเพิ่มตัวนึงเนี่ยคือคำว่าฟรีซเนี่ยผมเห็นด้วยกับทางวิทยากรพูดว่าเวลาฟรีซมันไม่ใช่การแช่แข็งนะครับการแช่แข็งมันเป็นกฎกติกาหรือการรองรับต่อเนี่ยมันไม่อยู่แล้วเราก็มีคนเห็นที่ไม่ถูกต้องกับในเรื่องของการรับต่อและสิ่งแวดล้อม
แต่วันนี้ผมที่เราได้คุยกันในกลุ่มเล็กนะฮะในเครือข่ายชุมชนแล้วก็อาจารย์สมชัยเนี่ยผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงฟรีซเนี่ยมันไม่ใช่ฟรีซเพื่อที่จะทำให้มันอยู่นิ่งแต่การฟรีซเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยกลับมาตระหนักเอาข้อมูลความรู้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนคุยกันนะครับนั่นคือตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ยตอนนี้เนี่ยชุมชนเนี่ยขยับแล้วนะครับชุมชนเนี่ยความตระหนักชุมชนเนี่ยโอเคจะมาจากเรื่องของการปัญหาวิกฤตถ้าเกิดการตื่นตัวก็แล้วแต่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าชุมชนตื่นแล้วนะครับชุมชนเนี่ยมีพื้นที่ในการจะพูดคุยกันนะครับบทบาทของการมีส่วนร่วมชุมชนจะมากขึ้นอะไรตัวหนึ่งที่ผมว่านั้นเราคุยกันเนี่ยคือคำว่า social engagement นะเรื่องเวลาเราพูดถึงวารสารเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะผู้เชี่ยวชาญหรือเขตหรือชุมชนนะครับอย่างจันหมายพูดถึงว่ามันเป็นเรื่องของการเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องสืบทอดนะครับสิ่งที่ดีงามเนี่ยให้กับคนรุ่นต่อไปนะครับวันนี้เรากำลังพูดถึงเฉพาะการรอนสิทธิ์ของนายทุนปัจจุบันแต่เราไม่ได้พูดถึงการรอนสิทธิ์ของคนในอดีตเลยเราไม่ได้พูดถึงการรอนสิทธิ์ของคนในอนาคตเลยนะครับการจะรักษาเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยคือว่านอกจากในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญชุมชนแล้วเนี่ยผมคิดว่าโซเชียลเอนเกจเมนต์เรื่องสำคัญทำยังไงที่ไม่เวทีไม่แพลตฟอร์มทำให้คนที่ตระหนักแล้วก็รักในโบราณสถานโบราณสิ่งที่มีคุณค่ากับพวกเราครับได้มีบทบาทในการเข้ามาทำงานได้มากขึ้นนะครับซึ่งต้องใช้กลไกต้องใช้เครื่องมือใช้ความรู้นะฮะเราไม่ว่ากันความประมาทเพราะผมไม่เข้าใจว่ากลไกราชการก็มีข้อจำกัดนะครับแต่ถ้าสังคมเนี่ยล้อมกทมสังคมล้อมรัฐนะฮะรัฐไม่ทำเนี่ยผมว่ารัฐทำนะคำถามคือกลไกที่ให้สังคมเกิดกลไกทางสังคมที่จะไปล้อมรัฐเนี่ยตรงนั้นทำยังไงก็คือที่จริงแล้วถ้าเกิดรอคณะกรรมการเขตอย่างที่อาจารย์บอกครับเขตไม่กล้าครับเขตวันนี้ผมก็อย่างที่บอกเขตเป็นข้าราชการประจำถ้าเกิดเป็นที่ถ้าเกิดเราทำก่อนนะทำให้เห็นทั้งหมดเนี่ยเครือข่ายเนี่ยลงไปที่เลือดลิ้นสักคนหนึ่งไปวางรูปก็ได้ไปเดินคุยกับชาวบ้านก็ได้ทำให้คนมันจะเป็นข่าวแล้วเราก็เสนอผู้ว่ากทม.ว่าขอให้ตั้งกรรมการอย่างเงี้ยอนุรักษ์ต่อชุดใจเลยจะไปเอาเขตไม่มีปัญหาถามแม่ผมขออนุญาตนะครับเขตพระนครเนี่ยแม่เขาอนุรักษ์ตึกใช่ไหมครับเขาไม่สนใจเขตใช่ไหมครับแม่บอกอยากได้ทำเลยแล้วเขตก็ต้องมาดูตอนนี้ไม่กล้าหรือเนี่ยเราทำก่อนบ้านผมก็ที่จริงต้องบอกมูลนิธิชุมชนไทยนะครับบ้านผมก็ได้อนุรักษ์ไม่รู้เลยว่าบ้านสวยเหมือนกันที่อย่างที่บอกอ่ะบ้านผมบ้านไม้โสมผมบอกให้จะแรกผมก็สู้กับทมนี่แหละครับสู้ว่ามีต้นไม้ใหญ่นิดนึงบอกนิดนึงว่าสู้เรื่องต้นไม้ก่อนคู่กับชุมชนตอนนี้สู้ใหม่เปลี่ยนชื่อบ้านโบราณชาพระนครแห่งสุดท้ายไม่มีแล้วครับเพราะว่ามีอยู่ที่เดียวจริงๆตรงมีเพราะว่าผมเป็นกำแพงป้อมใช่ไหมครับแล้วก็มีที่ตรงข้ามกับวัดตะวันเนี่ยเป็นกำแพงเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ทำตึกไปแล้วหนึ่งก็คือต้องทำสองเสนอผู้ว่าตอนนี้ผู้ว่าเปิดนะครับคุณท่านรองตรีทางไทยเพราะผมทำงานในนามสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจังหวัดแห่งชาติหรือสอชอทำบ้านมันคงตอนนี้ก็เป็นกลไกหนึ่งของกทมทั่วเขตจะตั้งเรื่องของการสำรวจข้อมูลทั้งชุมชนว่ามีปัญหาอะไรบ้างมีที่ไหนบ้างผมคิดว่าน่าทำเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้ตั้งไปที่เขตประสิทธิ์เจริญแล้วนะครับเรื่องของการสำรวจชุมชนคุณตรวจข้อมูลว่าตึกแถวเป็นยังไงเนี่ยใช้ส่วนนี้ด้วยก็ได้ครับระดับเขตเดี๋ยวผมจะเสนอว่าเขตนี้มีที่ไหนบ้างขออนุญาตได้ไหมครับถ้าเกิดวันนี้ถ้าเกิดเรื่องลิสต์อยู่เขตสามพันธวงศ์มีชุมชนเนี่ยเราได้เสนอในนามเขตได้เขาอยากจะรู้เพราะจริงแล้วทำเรื่องนี้ผมต้องทำเรื่องไล่หรือทั่วประเทศเหมือนกันนะครับเรื่องของบ้านมั่นคงก็เลยอยากให้พวกพี่น้องเนี่ยเครือข่ายที่นั่งอยู่เนี่ยอยากทำให้เรื่องลิสต์สวยไหมอยากทำให้เจริญชัยสวยไหมหรือวัดประยูนเราต้องไปช่วยกันอย่าปล่อยให้ชุมชนทำอย่างเดียวถ้าเกิดเป็นข่าวยิ่งดีใครไม่กล้ามายุ่งถ้าเกิดถามว่าเป็นข่าวแล้วมีแค่โทรทัศน์ประจออย่างเดียวผมบอกได้เลยว่าก็คุยกันยาวครับแต่ต้องทำใช่ไหมแม่ต้องทำก่อนนะอย่าไปสนใจว่าต้องรอกฎหมายไม่เลือกคนที่ไม่มีประโยชน์สูงสุดเพราะว่าผมก็รอกฎหมายมาหลายปีจะเปลี่ยนนะครับก็คือไม่เคยเปลี่ยนเวรคืนนะครับปี35เนี่ยใช้ตลอดชีพเลยอยากได้ที่ดินตรงไหนก็เอา
ช่ไหมครับพรบ.ไปคืนเปลี่ยนไหมครับลองเปลี่ยนกฎหมายได้นะไม่ได้เพราะเราไม่ได้ออกกฎหมายเองใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ยิ่งดีใจนะครับการปกครองตอนนี้ไม่เหมือนปกติใช้กฎหมายปกติจริงไหมถ้าเกิดเราประกาศอะไรได้ปุ๊บใช้ได้เลยไหมครับผมมาให้เป็นข้อคิดตอนนี้ประกาศใช้ได้เลยไหมผมถามนิดนึงว่าถ้าเกิดเขาประกาศปุ๊บใช้ได้เลยนั่นเป็นกฎหมายของเราก็ไปดูนะครับจากเหมือนกันถ้าเกิดประกาศปุ๊บใช้ได้ตลอดชีพเลยนะครับผมก็ต้องใช้กฎคนจนต้องใช้เรื่องไม่ปกตินี่แหละทำให้เราอยู่ได้แล้วพี่ที่เลือดรวยไหมพี่แล้วพี่ที่มานั่งเนี่ยจะนั่งฟังแล้วกลับไปที่จะทำไงต่อไปที่ชุมชนแล้วช่วยเขาคิดกับพี่เนี่ยพี่เนี่ยท่านเรียกอาจารย์นะอยู่กับชุมชนที่บ้านบาทนะครับอันนั้นอนุรักษ์เยอะนะครับทรัพย์สินผมบอกให้ตอนนี้ทรัพย์สินเขาเปิดแน่ๆถ้าเกิดไม่เปิดก็ถวายใช่ไหมพี่อยู่ที่ทิ้งทรัพย์สินใช่ไหมครับพี่ที่เล็กถ้าเกิดไม่ให้ก็ถวายอย่างเงี้ยเพราะเราอยู่มานานแต่หนึ่งเราต้องทำก่อนให้เหมือนเดิมยังไงในบ้านเราเขาบอกพี่บอกข้างหน้าบ้านขยะเยอะเขาเก็บเลยตึกแถวมีแอร์เต็มเลยข้างหน้าไม่สวยปรับได้ไหมไม่อยู่ข้างหลังจริงไหมพี่เพราะเมื่อก่อนไม่มีแอร์ผมเก็บมาที่ในลูกขออนุญาตนะครับถ้าเกิดจะทำอย่างเงี้ยมาปรับของเราก่อนเลยไหมผมดูที่เขาเรียกอะไรแพ่งทับสินไปทำให้นะครับทาสีใหม่ปรับแอร์ให้ดีขึ้นทับสินทำเลยนะครับ3แพ่งตอนนี้ทำแล้วร่วมกับชุมชนถ้าเกิดผมอ่ะอําเลยพี่ไม่ต้องไปสนใจเขาเลยเราคุยกันแล้วจ้ะแล้วนี่ถ้าเกิดจะไม่งั้นเสร็จในทุนนะพี่ตังค์เยอะนะได้ข่าวว่าเบิร์นนครเกษมโดนหลายพันล้านนะครับใช่ไหมครับซื้อไปแล้วด้วยเราจะคุยยังไงพี่ถ้าเกิดไม่ทำก็หมดสิทธิ์อ่ะก็ชวนทำพี่ผมมีเครือข่ายครับแล้วเรียนรู้จักครับพี่ยังไงครับทำไหมช่วยกันชวนทำอย่างเดียวพี่เราบ้านทำก่อนแล้วเครือข่ายพวกพี่ป้าๆเนี่ยมีเยอะแยะต้องเป็นกำลังให้เขาอย่างตลาดน้อยเนี่ยถามต้องใช้เงินเป็นแค่เป็นกี่เท่าไหร่นะพี่หลายพันล้านนะต้องเริ่มจากชุมชนหนึ่งทำผ้าป่าเลยแล้วพวกพี่เนี่ยช่วยกันทำมีกองทุนหนึ่งเดี๋ยวเข้ามาเองที่ตลาดน้อยฟองตึกจริงไหมครับถ้าเกิดไม่เริ่มจากชุมชนทำเป็นกองทุนผมถามใครจะช่วยถ้าเกิดเป็นกองทุนแล้วดูร่วมกันแล้วเราก็ทำผ้าป่าง่ายๆของชาวบ้านทำผ้าป่าเพื่อจะอนุรักษ์บ้านเนี่ยที่บ้านผมทำมาแล้วครับมีบ้านอยู่หลังนึงโบราณจะคงไม่แจ๋วเท่าของเริ่มลิ้นจับที่นี่แต่ก็ทำกองทุนเพื่ออนุรักษ์บ้านนี้จะปรับปรุงจากเครือข่ายพี่น้องนี่แหละครับแล้วก็เงินของชุมชนเราต้องเริ่มจากเราเพื่อจะอนุรักษ์บ้านหลังนี้ก็เสนอว่าทำผ้าป่าพี่ขอบคุณครับขอแก้ข้อมูลนิดนะครับคือเรื่องลิฟต์เนี่ยได้ความรุนแรงจากทรัพย์สินนะฮะตอนนี้เนี่ยเราได้เป็นชาวบ้านได้รวมตัวกันที่จัดลิฟต์ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับชาวบ้านรวมตัวกันแล้วก็เป็นเรากำหนดนะฮะเราตั้งบริษัทแล้วนะครับโดยชาวบ้านเนี่ยเป็นคนก่อตั้งบริษัทเองนะครับแล้วเราก็ทำสัญญาทรัพย์สินแล้วนะครับก็หวังว่าเราจะเดินหน้าต่อแล้วก็ก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะฮะเพราะมันเป็นบทเรียนที่จะมีประโยชน์กับสังคมไทยแล้วก็หวังว่าเราจะทำสำเร็จนะฮะก็เดี๋ยวจะต้องเรียนว่าเราไม่ได้โดนมีปัญหาโดนไล่ลื้อเราผ่านช่วงนั้นกันนะฮะครับขอบคุณครับผมเอารู้สึกกับเมืองนครเกษมเหมือนกันนะครับคืออันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นความผิดเลยแต่ว่าผมยอมรับทุกตัวอย่างเมื่อประมาณสัก7ปีก่อนผมได้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาการใช้สีทาอาคารในชุมชนต่างๆนะฮะอันนี้ผมพูดเพื่อจะบอกว่ามันเป็นสำเร็จอันนึงซึ่งจริงๆเมืองไทยไม่รู้จะเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเขาสร้างแต่หรือสร้างอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก่อนเขาจะเลือกสีทาอาคารเขาจะต้องส่งทีมนักศึกษาสถาปนิก
ลงไปสำรวจสีรอบอาคารทั้งหมดระยะกี่กิโลเมตรดอกไม้สีอะไรถนนสีอะไรสังคมนี้เคยมีประวัติศาสตร์ที่เป็นอาคารเป็นวัสดุชนิดไหนสีอะไรแล้วก็ฤดูกาลนี้ดอกไม้เป็นสีอะไรท้องฟ้าเป็นสีอะไรเก็บข้อมูลมาทั้งหมดเพื่อที่จะทำงานวิจัยว่าดังนั้นสีที่เหมาะสมกับอาคารหลังนี้ควรจะเป็นสีอะไรแล้วคัดจากหลายๆเป็นร้านสีนะฮะคัดออกมาเหลือให้เลือก8เฉดสีแล้ว8เฉดสีนี้ไม่ใช่เฉดทาก็ต้องส่งไปในสังคมรอบข้างตรงนี้เพื่อทำประทับจารย์ว่ายอมให้ทาสีนี้หรือเปล่าผมว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นนอกจากเป็นจิตสำนึกแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สังคมมีสิทธิ์ร่วมกันนะฮะเพื่อจะบอกว่าไม่ได้หมายความว่าพอเวลานายทุนคนไหนหรือใครก็ตามที่ได้พื้นที่ไหนหรือได้อาคารไหนไปก็ตามเนี่ยจะนึกสร้างอะไรก็ได้แต่หมายถึงว่าก่อนที่เขาบอกว่าสมมติยกตัวอย่างเวิร์กแล้วกันสมมติว่ามีนายทุนคนหนึ่งซื้อเวิร์กไปแล้วเสร็จแล้วก็มีกฎหมายกำหนดบอกว่าทำอะไรก็ได้เขาบอกว่าเอาละผมจะรักษาอาคารส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งผมจะสร้างเป็นอาคารสูงจะเป็นตึกรุ่นใหม่แต่เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยสมัยใหม่กับสถาปัตยประวัติศาสตร์เข้าด้วยกันอันนี้ก็ไม่หมายความว่าเขามีสิทธิ์จะทำถ้าสังคมไม่รับถ้าส่วนทุกสังคมมองเห็นร่วมกันว่าการจะเกิดอะไรขึ้นมาก้อนหนึ่งในสังคมนั้นเนี่ยมันควรจะได้รับการยอมรับจากสังคมนั้นก่อนถ้าเป็นลักษณะนี้ก็หมายความว่าทุกคนในสังคมนั้นจะไม่ยอมให้สิ่งแปลกปลอมขึ้นมาทำลายชีวิตหรือวิถีชีวิตหรือจิตวิญญาณหรือวัฒนธรรมของเขาเด็ดขาดถ้าเรามองเราอาจจะบอกว่าสังคมนั้นผมอาจจะเคยเสนอว่าสังคมแต่ละสังคมต้องหาความเป็นไปของตัวเองหาคุณค่าตัวเองเพื่อจะมาขึ้นทะเบียนให้ใครใครก็รู้แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลายสังคมไม่เคยมีความคิดตรงนั้นจนกระทั่งถูกอารยธรรมตัวใหม่ถูกวิถีนายทุนใหม่เข้ามาครอบงำถึงได้มีการเรียกร้องกันเมืองไทยเราไม่เคยมีเรื่องตรงนี้แต่ว่าช่วงนี้เป็นจังหวัดที่ดีที่มีเรื่องตรงนี้แต่ผมเพิ่งบังเอิญว่าผมเห็นว่าญี่ปุ่นมีการทำตรงนี้มาก่อนแล้วแม้กระทั่งการจะรื้อหมู่บ้านสักหมู่บ้านหนึ่งต้องมีการศึกษาประวัติศาสตร์ว่าตรงนี้มันเคยมีคุณค่าอะไรแล้วทำให้สังคมร่วมกันตัดสินว่าทำได้หรือไม่แม้ว่านายทุนนั้นจะมีทุนมหาศาลแค่ไหนก็ตามกฎหมายของเขาเนี่ยเขาไม่ได้พูดเป็นกฎหมายแต่เขาพูดว่าสังคมคือกฎหมายเช่นการที่บอกว่าคุณจะมีเงินซื้อรถราคากี่ล้านก็ตามแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่มีที่จอดรถที่บ้านหนึ่งคันหรือที่จอดรถหนึ่งคันคุณไม่มีสิทธิ์ซื้อเลยเขาไม่เป็นกฎหมายด้วยแต่ก็บอกว่าสังคมก็ไม่ยอมรับใช่ไหมฮะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้สังคมมองเห็นร่วมกันอย่างนี้มันถึงจะเป็นกระบวนการที่จะทำให้สิ่งอื่นๆเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างจริงจังนะครับผมก็เสนอแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นกฎแต่เป็นเราดูตัวอย่างจากสังคมที่เขาประสบความสำเร็จเขามีวินัยเขามีการใช้สังคมการใช้กระบวนการของสังคมเนี่ยเป็นตัวตัดสินร่วมไม่ใช่ว่าคนมีทุนมีเงินและจะทำอะไรก็ได้ครับอันนี้ก็ฝากขอบคุณครับท่านผู้ชมครับอันนี้จริงๆก็ถ้าส่วนตัวเองเรื่องแบบนี้มันคือกลไกนะครับอาจจะไม่เป็นกฎหมายหรืออะไรต่างๆก็ได้แต่ว่าถ้าเราคิดว่าถ้ามาแล้วเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็ได้ว่าพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนพร้อมทำอะไรต่างๆตอนนี้ได้เนี่ยจะดีมากเลยนะครับจริงๆในยุโรปเป็นกฎหมายนะครับยังทางญี่ปุ่นมันมีวิธีคิดตรงนี้นิดนึงมันมีปฏิสิทธิ์ที่ต้องมานั่งเพียรนานก่อนเพราะว่าเขาถือว่าสิ่งใดก็ตามที่ทำไปมันมีผลกระทบต่อคนที่ไม่ใช่เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะครับคืออันนี้แหละครับที่อยากให้ใส่ในหลักสูตรการศึกษาใหม่กันในร่วมการศึกษาด้วยนะคะไม่งั้นก็คงไม่เกิดค่ะคือจริงๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอเติมในนี้ที่เรื่องการกันกรองเนี่ยที่อาจารย์วิสิทธิ์พูดเนี่ยนะครับจริงๆมันอาจจะเป็นเงื่อนไขของกลไกกันกรองชั้นหนึ่งด้วยครับว่าถ้าทำแล้วเกิดความไม่แน่ใจว่าจะเกิดผลดีหรือผลกระทบให้เขาทำชี้แจงให้คนในรอบๆเนี่ยทราบได้เพราะกระบวนการทางผังเมืองมีอย่างนี้เหมือนกันครับแต่ว่าในผังเมืองเราไม่ได้ทำนะครับมันมีลักษณะที่เรียกว่าแวนนี่คือทำแล้วไม่เคยที่กำหนดไว้จะทำแล้วดีกว่าต้องขอฉันทามติจากคนที่รอบๆอยู่เรื่อยๆนี้ผมจะจดไว้ให้ครับแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะทำได้ดีด้วยสำหรับพื้นที่ของเราเองอาจจะไม่ต้องไปถึงกฎหมายครับกับมีไหมครับเรื่องครับเชิญครับจากชุมชนตลาดเอาไว้นะคะค่ะเพราะว่าเกิดที่นี่แล้วก็เห็นในตลาดน้อยอ่ะมันมีเรื่องราวและประวัติศาสตร์อยู่เยอะแล้วก็เป็นตึกจีนอ่ะที่มันเป็นร้อยกว่าปี
ซึ่งดีใจที่มีคนมาอนุรักษ์แต่ถ้ามาเร็วกว่านี้ตลาดเราจะสวยงามมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นซุ้มจีนทั้งหมดเลยซึ่งเราเคยเห็นแล้วมันก็เคยโดนทุบทำเป็นคอนโดไปซึ่งเรายังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นเรายังเสียดายเลยว่าแต่มันก็คือเป็นของเอกชนมันเป็นอาคารเอกชนส่วนมากก็คือคนที่อยู่ไม่ได้เป็นเจ้าของมันก็คือลำบากตรงนี้อยากจะให้ทางรัฐหรือทางอะไรเข้ามาช่วยอย่างตอนนี้บ้านจีนก็เห็นมีที่ว่าจะขายถ้าขายไปเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาจะมาทำอะไรกับมันถ้าเรามีเงื่อนไขหรือกำหนดจากทางเขตหรืออะไรอย่างเงี้ยในการหรือการรื้อสร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันยังเพราะมันเหลืออยู่ไม่กี่หลังแล้วอะจากที่เมื่อก่อนมันเป็นทั้งเวิร์กเลยแล้วก็เราเป็นคนในชุมชนแล้วก็ตอนนี้มีอย่างนี้ทางอสมศิษย์มาซึ่งเราดีใจมากเลยว่ามีคนมาช่วยเราเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะหาไปทางไหนได้ทางไหนหรือใครจะมาช่วยเราได้บ้างแต่ตอนนี้มีคนแล้วพวกเราก็ยินดีที่ช่วยที่อยากจะทำอยากจะบอกเสียงอะไรที่ว่าให้คนมาทำอย่างว่าอย่างที่เมื่อกี้ชมทางพี่เขาบอกน้ำพระป่าทางน้องเขาก็สนใจเหมือนกันคือแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากมายเราอยากให้ได้มีงบหรืออะไรเข้ามาช่วยเราบ้างเพราะว่าตึกมันร้อยกว่าปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามแล้วมันกำลังจะล้มไปอย่างเงี้ยซึ่งเจ้าของไม่มีเงินอ่ะมันเป็นไปได้ไหมที่จะมีงบจากทางรัฐทางเขตหรือทางอะไรจากไหนที่มาช่วยเราบ้างก็ขอฝากค่ะอาจารย์เจริญค่ะครับสวัสดีครับก็กำลังพูดถึงเรื่องว่าการจะรื้อหรือไม่รื้อแล้วก็ว่าอำนาจได้อยู่กับใครผมก็มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังคือเยาวราชเนี่ยนะต้องเล่าเยาวราชเพราะว่าผมเป็นคนเยาวราชพอดีในทุกปีนะมักจะมีเจ้านายเสด็จอยู่องค์หนึ่งนะฮะปีหนึ่งเนี่ยท่านเสด็จไปสำเพ็งในปีนั้นประทับใจร้านนะร้านหนึ่งมากเลยเป็นร้านขายยาของเขาพอหลังจากท่านเสด็จกลับไปนี่ปรากฏว่าร้านขายยานี่ต้องรีบรื้อนะเพราะบอกว่าถ้าไม่รื้อที่เกิดพระองค์ท่านบอกว่าอนุรักษ์ไว้นะร้านขายยานี่ร้านนี้ดีว่าร้านขายยาเขาไม่ได้ขายดีหรอกถ้าหากพูดอย่างเงี้ยเขาก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็อยู่อย่างเรียกว่าอะไรอ่ะกินแก่ในที่สุดเขาก็รื้อไปเลยนะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับทางถนนแรงงานนะแน่ดีตอนผมเด็กๆเนี่ยร้านแรงงานแรงงานที่เป็นปนโควนเกิดคดีไฟไหม้ไหม้ร้านนี้บางคนในบ้านตาย13ศพเป็นที่เล่ารือกันมากเลยว่าบ้านนี้เป็นบ้านกรกินีบ้านเลยพอถูกรื้อนี่คนชายโยโอร้องเลยดีแล้วจะได้ไม่ต้องเห็นภาพเก่าๆนะฮะก่อนนี้ก็เป็นว่าการจะรื้อดีหรือไม่ดีแล้วก็ตรงถนนแรงงานเหมือนกันตรงตรอกพิพากษา2เมื่อเร็วๆนี้นะจำตระกูลคอมานซึ่งในแถบนี้ได้พิพากษา1 2นี่ของท่านนั้นเลยท่านจะทำประวัติไว้เสร็จแล้วก็มาขอข้อมูลจากผมบอกไอ้ถนนแรงงานในตรอกพิพากษา2เนี่ยเขามีศาลเจ้าประจำตระกูลของเขาไหมผมว่าศาลเจ้าไม่มีมันมีแต่ศาลพระภูมิประจำตระกูลของเขาแล้วทุกวันนี้ตระกูลของพม่าเนี่ยไม่ได้มาไหว้เลยเป็นชาวบ้านช่วยไหว้ให้นะแล้วก็บอกว่าตระกูลนี้มีความดีเด่นนะคือตระกูลพม่าเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นตระกูลที่ได้พาแม่แอนนาเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยนะก็อันนี้หนึ่งแล้วอีกอันนึงเรื่องของดร.สุนิเซนมาในคนจีนแต่ประทับใจมากท่านเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์จีนมาเยาวราชนี่ทุกที่ทุกถนนทุกแห่งเนี่ยมักจะเป็นเรียกว่าเป็นถนนปลอดสาบไปนะเผอิญตอนที่ท่านไฮปาร์คเนี่ยท่านไปไฮปาร์คอยู่ในบ้านนะมันไปไฮปาร์คอยู่บ้านพอคนอยากจะดูว่าไฮปาร์คอยู่ตรงไหนเผอิญมีผอ.อยู่คนหนึ่งท่านเลยไปสร้างประตูไฮปาร์คเลยเนี่ยดร.สุจิตเซนสร้างไว้มาปะไฮปาร์คที่นี่ผมบอกไปปาร์คตรงนั้นได้ยังไงตรงนั้นเป็นสลัมถูกไหมนั่นเป็นคลองอยู่ด้วยไปให้ปาร์คกันนี่เล่นคือเขาจะมีความเป็นเพื่อนกับผมเป็นการตัวตัวเขาเอ้ยอย่าพูดกูสร้างแล้วมันเป็นกูโดนด่านะฮะนั่นอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะทุกปีจะต้องมีผู้ว่ามาเที่ยวถนนเยาวราชนะครับโอ้เป็นถนนมังกรถนนมังกรทอง
บอกว่าท่านครับท่านมีมังกรและสงสารมังกรตัวนี้เหอะอย่าปล่อยให้เดียวดายเลยสร้างต้นกระยาผมอีกสักเส้นได้ไหมเพราะมังกรของท่านเนี่ยก็ไม่ได้ลงแรงเลยเพียงแต่เปลี่ยนชื่อนะแต่บอกว่าเยาวราชเนี่ยอย่าลืมว่าถนนทุกสายเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นถนนพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์นะฮะเออมีผู้ว่าอยู่คนหนึ่งแหละไปเปลี่ยนชื่อถนนเยาวราชเลยแล้วภูมิใจมากประกาศผมสร้างถนนเส้นใหม่โดยไม่ต้องเสียเงินแม้แค่บาทเดียว2ปีผู้ว่าคนนั้นกลับบ้านเก่าไปเลยนะฮะแล้วก็กำลังจะพูดถึงถนนพระยาองค์อยู่เนี่ยผมพาผู้ว่า3ผู้ว่าเลยนะจากตลาดน้อยมาเที่ยวเอิญตรงต่อเข้าสารหรือว่าถนนเข้าสารเนี่ยมันมีซุ้มประตูนึงเป็นลูกผงอยู่ผมว่าท่านครับอย่าปล่อยให้มังกรตัวนี้เดียวดายเลยสร้างพระยาองค์ให้ท่านเถอะท่านก็ไม่ต้องลงทุนมากทำไมอะไรก็เอาหงตัวนี้โบกปูนแล้วก็ทาสีให้มันดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์ถนนพยาหงก็คือเป็นถนนส่งวาดขึ้นมาประกบกับต้นมังกรตรงปากมังกรพอดีพอดีครับครับครับเอ้าท่านพอจัดการนะพอครับนะผู้ว่าพอครับปรากฏว่าสามผู้ว่าสี่พอนี่ครับทุกคนไม่มีใครหลวมเลยแต่ว่าไอ้ถนนพยาหงเนี่ยสร้างไม่เสร็จนะก็เป็นเรื่องที่แปลกแล้วอย่างประวัติศาสตร์ที่บอกว่าดร.สุนิเซนมาเนี่ยไฮปาร์กันนี้แล้วเขาก็ตึกที่ดร.สุนิเซนมาเนี่ยถูกเรียกว่ากักบริเวณเนี่ยปัจจุบันนี้มีอยู่นะยังอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ลื้ออะไรเลยนะเพียงแต่เขาก็สร้างให้ใหม่เพียงแต่ว่าเป็นสร้างที่ว่าอะไรเป็นตึกหรูหราจนกระทั่งผมเวลาจะพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวเยาวราชเนี่ยบอกคนอยากดูเยาวราชนี่ขอให้หลับตาเรื่องมโนภาพนะอย่าไปเห็นปัจจุบันนี้เป็นบรรยากาศในอดีตเพราะว่าเยาวราชในสมัยนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วสมัยก่อนเยาวราชเมื่อ50ปีก่อนเนี่ยฮะถนนนี้ไม่ได้ถนนมังกรนะครับมันเป็นถนนเรียกว่ากินข้าวเขาบอกว่าคนอยู่เยาวราชเนี่ยไม่ต้องกลัวอดนะวันนี้คนจีนเนี่ยมันจะพูดว่าเจอหน้าคำเดียวก็แจ้ป่วยแจ้ป่วยคือว่ากินแล้วยังกินแล้วยังเรื่องกินเรื่องใหญ่นะเขาบอกกินเรื่องใหญ่ตายเรื่องกลางตลาดเรื่องเล็กก็เรียกว่าถนนเยาวราชนี่ไม่เคยหลับออกมาตีสามตีสี่ลุกขึ้นมามีของกินตลอดนะฮะก็นี่คือถนนเยาวราชก็เรียกว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มองเสียดายว่ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากอย่างที่เรียกว่าอันหนึ่งคือบ้านของดร.ผวยนะฮะพาไปเที่ยวตลาดน้อยบ้านดร.ผวยอยู่ตรงไหนอ่ะไปดูเนี่ยมันมีแต่ซอยบ้านไม่ดีเราเข้าตัวบ้านเราลื้อหมดแล้วตัวเสียดายอย่างเงี้ยว่าของเก่าๆเนี่ยเรากำลังจะไล่ลื้อนะฮะแล้วกำลังว่าจะอนุรักษ์ได้ยังไงผมก็อยากให้เรื่องนี้ทำได้สำเร็จอยากไม่อยากให้ยอร่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะกว่านี้นะเพราะว่าแม้กระทั่งอย่างรุ่นผมเนี่ยถ้าผมบอกว่าเกิดตายแล้วกับถ้าเกิดมาจับได้ผมยังจับยอร่าไม่ได้เลยเพราะบ้านมันเปลี่ยนแปลงไปหมดขอให้ครับตัวแทนเมืองนครเกษมครับคำถามที่ว่าโอลกายนะครับขั้นตอนการรองรับเมื่อมีโครงการพัฒนาที่กระทบต่อแหล่งมรดกวัฒนธรรมเห็นด้วยกับทั้งสองข้อเลยนะครับว่าควรมีการกันกรองโครงการแล้วก็ควรมีคณะกรรมการประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสำหรับกทม.นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอเพิ่มเติมก็คือว่ากระบวนการที่เราเห็นอยู่ว่าข้อจำกัดของหน่วยงานราชการมันมีอยู่นะครับเราจึงมาสร้างเครือข่ายภาคประชาชนกันอยู่ขนาดนี้เนี่ยแต่ผมอยากจะเสนอเพิ่มเติมคือเราควรมีสื่อครับสื่อเข้ามาร่วมอยู่ในกระบวนการนี้นะครับเพราะว่าสื่อเนี่ยเขาจะสามารถเป็นกระบอกเสียงที่ดีให้กับความคิดดีๆหลายๆความคิดที่อยู่ในที่นี้ได้กระจายออกไปและผมก็เชื่อว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนราชการเขาเชื่อสื่อครับแล้วเขาดูสื่อฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าสื่อมวลชนมีความสำคัญกับกระบวนการที่ขับเคลื่อนอย่างนี้เราควรที่จะมีส่วนนี้เข้ามานะครับมีตัวอย่างของเวิร์กนครเกษมหนึ่งตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องสื่อที่ผมอยากจะยกตัวอย่างอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นนี้โดยตรงแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างกับคนส่วนรวมนะครับเวิร์กนครเกษมเนี่ยเป็นที่ดินที่มีปัญหาอย่างที่ทราบกันดีนะครับที่ดินของเรามีปัญหาในลักษณะที่มีการขายเปลี่ยนมือไปสู่นายทุนนะครับแล้วเราก็ต่อสู้กันมาเป็นเวลาถึงปัจจุบันเนี่ย3ปีกว่านะครับ
เรามีกระบวนการของชุมชนเองนะครับในการต่อสู้เรามีสื่อที่มาช่วยสนับสนุนในเรื่องของในแง่ของการเผยแพร่ข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์กับสาธารณะและของชุมชนด้วยนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็เริ่มตระหนักถึงว่าเวิร์กนครเกษตรมีความสำคัญอย่างจริงนะครับทำให้การเจรจาของเรากับทางเจ้าของที่ดินเนี่ยมีการเปิดกว้างแล้วก็มีการพูดคุยกันได้มากยิ่งขึ้นนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยข้อเสนอที่ตลอด3ปีที่เราเสนอมาเนี่ยนะครับ3ข้อหลักๆนะครับผมขออนุญาตทวนนิดนึงข้อที่1คือการรักษาจิตวิญญาณของเวิร์กนครเกษตรซึ่งข้อนี้เนี่ยการรักษาจิตวิญญาณเนี่ยทางเจ้าของที่เขาพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาไปจับเรื่องวัตถุนะครับเราก็บอกว่าข้อนี้นอกจากวัตถุแล้วเนี่ยมันมีประเพณีวัฒนธรรมที่คนในชุมชนเนี่ยเขาทำกันมาต่อเนื่องฉะนั้นเราควรที่จะต้องมาร่วมมือกันสืบทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันคงอยู่ต่อไปนะครับก็ได้รับการแก้ไขนะครับแล้วก็เนื่องนอกเหนือจากประเพณีวัฒนธรรมแล้วมันมีเรื่องของคนนะครับถ้าคุณจะพัฒนาโดยที่ไม่ให้มีคนอยู่อาศัยในชุมชนเลยเนี่ยมันก็จะเกิดลักษณะเป็นชุมชนที่ไม่สมบูรณ์นะครับดังนั้นภายหลังจากการเจรจาก็มีจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งให้กับชุมชนเนี่ยได้อยู่อาศัยในพื้นที่ได้นะครับแล้วก็มีมาตรการข้อที่2ที่เราได้คุยกับเขาก็คือว่าเรื่องการที่ให้โอกาสคนในชุมชนเนี่ยได้อยู่อาศัยในพื้นที่ต่อไปนะครับก็เนื่องจากเราเป็นผู้ร่วมสร้างความเจริญมานะครับก็มีรูปแบบการพัฒนาที่มันส่งผลกระทบต่อชุมชนฉะนั้นเขาก็ต้องมีมาตรการในการอุดหนุนช่วยเหลือให้ชุมชนเนี่ยสามารถปรับตัวปรับธุรกิจของเขาให้เข้ากับพื้นที่ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะของส่วนลดคนที่มาใหม่ก็จะต้องมีราคาค่าเช่าที่สูงกว่าคนที่อยู่ในเวิร์กที่ร่วมสร้างมานะครับเราก็ได้ส่วนลด 30% จากราคาของคนที่เดินเข้ามาใหม่หรือเงื่อนไขเช่นว่าระยะเวลาหรือว่าสิทธิที่เราได้เนี่ยก็ควรที่จะตกไปจนถึงลูกหลานเราซึ่งเราก็ได้การตอบรับหลายๆข้อนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเงื่อนไขที่เราได้รับการตอบสนองเนี่ยผมคิดว่ามันได้มาเกือบจะได้ข้อยุตินะผมเชื่อว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในกระบวนการมันก็จะในแง่ของการเจรจาต่อรองเนี่ยมันน่าจะใกล้จะจบแล้วซึ่งคิดว่าใช้เวลาอีกไม่นานอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่ชุมชนรวมกับสื่อนะครับแล้วก็ให้สังคมเห็นถึงความสำคัญแล้วก็สะท้อนไปถึงเจ้าของที่ดินที่เขาคิดว่าการที่เขาจะได้เป็นเจ้าของที่ดินแล้วจะทำอะไรได้ง่ายๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นการสร้างบรรทัดฐานให้กับชุมชนอื่นๆที่มีปัญหาอยู่ขนาดนี้ว่ามันมีรูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะทำร่วมกันชุมชนมาคุยกับเจ้าของที่ดินโดยที่ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสังคมก็ได้ประโยชน์สามารถอนุรักษ์สิ่งดีๆประเพณีวัฒนธรรมรวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่มันมีความสำคัญต่อไปได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆสื่อนี้ก็มีทั้งสักคุณนะครับสื่อทางคุณจุ๊บจากสยามสมาคมนะครับก็จริงๆก็จะมีเครือข่ายสื่ออยู่ชุดหนึ่งด้วยที่อยู่ภายในเครือข่ายนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงของสยามสมาคมอาจจะเลยไปหน่อยนึงก็คือเรื่องของกฎหมายซึ่งไปทำด้านที่ผิดด้านการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้จริงๆเพราะนั้นก็จะมีกลุ่มนักวิชาการกลุ่มที่ช่วยกันทำเรื่องนี้นะครับในเครือข่ายของด้วยเชิญอาจารย์รอบครับค่ะชนุกมลชิตานิตนะคะเป็นครูเก่าของเรียนไตรวิทยาลัยใกล้ๆตลาดน้อยแต่ว่าอยู่บนเกาะแล้วนะนอกจากโอสินเกิดที่ตรงนั้นแล้วก็คงจะเสียตรงนั้นนะคะเพราะตอนนี้ก็เป็นมะเร็งแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ใช่พูดถึงเรื่องของตัวอาคารเราพูดถึงมนุษย์ย่านรัตนโกสินทร์มันเน่าฟรีช่วยอะไรไม่ได้หรอกค่ะความเห็นไม่ถึงเพราะว่าผู้ที่อยู่ตอนนี้เป็นพวกมาจากที่อื่นจะเหลือคนที่เกิดตรงนั้นน่ะอยู่ไม่กี่คนมันจะมีแปลงบางส่วนที่เป็นของส่วนบุคคลเป็นของท่านคุณท่านปู่ท่านพระเก่าเจ้าพญาอะไรเก่าอย่างเงี้ยนะคะก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าเป็นที่ทรัพย์สินส่วนใหญ่ใกล้ต่อกำแพงคนที่มาอยู่ตอนนี้เป็นพวกจรมาทั้งนั้นไม่ได้เกิดตรงนั้นไม่มีความรักเป็นนายของถนนและดำเนินแล้วก็ผลประโยชน์เป็นของคนชั้นล่างที่เอาฟุตบาทมาจัดสรรกันเองเก็บเงินกันเองเทศกิจและตำรวจรู้เห็นทุกอย่างตั้งแต่แม่ธรณีมาถึงตรงนี้มีการเปิดบ่อนได้รับอนุญาต
ใต้โต๊ะมีการค้ายาเสพติดเด็กเนี่ยพอโตขึ้นมาแล้วอย่างครูปู่ไปสอนเนี่ยอำนาจทางพื้นที่สิ่งแวดล้อมมันแรงกว่าที่ครูปู่ถึงพอพ้นไปปุ๊บเด็กก็โตขึ้นก็มีลูกมีผัวมีผู้ชายก็ขายของตรงริมฟุตบาทเดินเก็บให้กับจุดๆเยอะแยะมากมายเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของตัวตึกหรือผลประโยชน์ผู้ที่มาอยู่อาศัยที่ฉันเนี่ยเกิดตรงนั้นแล้วก็ไม่ปลีกตัวออกไปมีฐานะขึ้นมาได้ก็เพราะอยู่ตรงนั้นรักตรงนั้นมากแต่พูดไม่ได้เลยเพราะเขาอาจจะมายืนด่าหน้าบ้านหรือเขาอาจจะจุดไฟสักก้านหนึ่งเผาเล่นๆแต่เราหมดทั้งชีวิตเพราะเราทุ่มเทกับตรงนั้นตลอดชีวิตคุณพิชานี่คือพิชายอยู่ที่อื่นเด้อเจ้าไปซื้อหมู่บ้านอะไรแกก็มีตังค์หน้าอะไรเงี้ยบอกไม่รู้สิลูกศิษย์มันมาหาง่ายเนาะเวลาเราไม่สบายมันก็แวะมาอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ได้ยังไงวะอะไรเงี้ยก็มันต้องไปซื้อที่ต่างจังหวัดแล้วก็ขายทิ้งไปเพราะมันไปอยู่ไม่ได้แล้วยิ่งมองเป็นมะเร็งเราก็ไปไม่ได้ที่เราพูดกันก็คือตัวกายภาพของตัวอาคารแต่ใจอ่ะมันห่อเหี่ยวมีพม่าเขมรมาเช่าอยู่มีโสภณีอยู่200กว่าคนตั้งแต่13ขวบจนถึง70กว่าน้ำหนักตั้งแต่30จนถึง150คุณเอาแบบไหนได้ทั้งนั้นมีจำนวนอย่างนี้แสดงว่ามีการทำบัญชีเวลาขี่รถสกูตเตอร์รอบเกาะแล้วเราพอเสียงเนี่ยก็จะว่าเรารู้ว่าเป็นอาจารย์แล้วเป็นคนเก่าแก่ทั้งโสภณีเราเขารู้จักเราแต่เราไม่รู้จักเขาเยอะมากจริงเพราะข้างในมันมีโรงแรมมั่นนุ่นอยู่3เจ้าโรงแรมจิ้งหรีดมีเล็กๆคงตอบรถก็รอบละ20บาทแล้วก็เคาะเรียกเร็วๆเร็วๆคนมาตอบก็อยากจะไม่เหมือนกับชุมชนอื่นนะฮะชุมชนนี้ก็มีอัตลักษณ์ของเขาคนบาททุกล็อกนี่แบ่งขายให้เช่าตอนนี้มีตั้งโรงนวดมีอะไรพวกมากมายเจ้าหน้าที่เห็นหมดอ่ะแต่ถามว่ามาวันนี้เศร้าใจว่าเราพูดตรงตึกเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยู่ตรงนั้นเราเจ็บช้ำน้ำใจเราพูดได้เลยน้ำท่วมปากพอพี่ชายคุณพี่ชายไปหาทีไรก็จะไฟบอกพอไฟแล้วเฮียกับหมู่บ้านเฮียนะแต่เราสิต้องอยู่ไม่รู้เขาจะมาแทกเราเมื่อไหร่ดีว่าพอจะดุหน่อยก็เลยอยู่รอดขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์เป็นอาจารย์การถามโดยเฉพาะวันนี้ค่ะที่จัดนะครับจริงๆแล้วกรณีของทางอาจารย์มองแค่คือทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้เพราะว่าที่ทรัพย์สินเยอะเนี่ยแล้วก็ทรัพย์สินเขาทำไมจะทำอยู่มันผ่านทางกระบวนการในเรื่องของฟื้นฟูแต่ว่าการฟื้นฟูเมืองนี้ไม่ใช่คนอื่นมาคิดนะครับเป็นการฟื้นฟูเมืองที่รับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่แล้วมาช่วยกันทำซึ่งเขามองค่อนข้างรอบด้านถ้าทำแบบสมัยที่สังคมเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้แล้วก็เห็นคุณค่าของชุมชนเนี่ยคือคิดทางด้านเศรษฐกิจสังคมพัฒนาธรรมแล้วก็การเป็นเจ้าของของเดิมตรงนี้ด้วยมันจะมีกระบวนการนี้ครับซึ่งผมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับสำนักงานทรัพย์สินเวลาทำโครงการด้วยนี่มีคนที่ต้องทำร่วมกับทางรูปออกจากรูปที่ดีปรับปรุงฟื้นฟูกรุงเทพมหานครแล้วต้องมีการจัดประชุมชุมชนที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติไม่ใช่จัดแล้วคนที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนเป็นคนฟังเป็นคนทำนะครับแล้วก็จัดง่ายนะครับแล้วก็ใช้ปัญหาถ้าคิดว่าคงมีโอกาสถ้ามีโอกาสได้เข้ามายุ่งในโครงการนี้ก็ต้องดำเนินวิธีการในลักษณะที่สร้างของปัญหาในระดับจากที่แต่ว่าผมคาดว่ามันจะอยู่ในกระบวนการของการฟื้นฟูชุมชนซึ่งก่อนเราต้องโกสิจริงๆแล้วมันสามารถทำได้ไหมครับด้วยตามกรอบต่างแนวที่ว่ามันอยู่ที่วิธีที่เขาทำมันอยู่ที่วิธีที่เขาทำครับไม่เชื่อมันเป็นครับสวัสดีครับผมยินดีศักดิ์พิญาพงศ์มันเลิศนะครับคือคงขอแลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับหลายๆเรื่องที่ฟังเนี่ยพอดีมีเรื่องอยากจะแลกเปลี่ยนกับพี่น้องที่มาในการประชุมครั้งนี้คือผมมีคำถามอาจารย์เหมือนกันว่าที่เราพูดว่าอนุรักษ์เก็บมรดกวัฒนธรรมทั้งหลายเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะเก็บกี่ปีครับที่ดีครับคือตามหลักการของการอนุรักษ์เนี่ยมันมีข้อสังเกตนี้ครับไอ้รุ่นที่พยายามทำแล้วเห็นแบบนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าอนุรักษ์แล้วมันต้องอยู่บนฐานของคำว่ามั่นคงถาวรก็คือการไปเรื่อยแต่ผมมีประเด็นอย่างนี้ครับคือตอนนี้ค
คนรุ่นที่อยากจะอนุรักษ์สมมติเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นเขาเรียกอะไรเจเนเรชันนะครับคือคนในรุ่นนี้เราอยากจะทำแบบนี้แต่คนรุ่นต่อไปเขาอาจจะไม่คิดอย่างเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำเรื่องอนุรักษ์เนี่ยมันเป็นความเห็นของเราซึ่งคนก่อนหน้าเราเขาไม่ได้อนุรักษ์แบบเรานะครับคนก่อนหน้าเราเนี่ยผมยกตัวอย่างครับป้อมนะครับป้อมมหาการเนี่ยเคยคุยตั้งนานแล้วล่ะเรื่องป้อมเนี่ยถ้าอนุรักษ์แบบโบราณสถานเลยนี่เขาต้องไม่ให้ใครอยู่ใช่ไหมครับเขาต้องทำเป็นสวนสาธารณะใช่ไหมครับแต่ทีนี้เขาบอกว่าถ้ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญนะครับนักวิชาการหรือภาครัฐเนี่ยเห็นคุณค่าของประชาชนของชุมชนว่าเป็นส่วนหนึ่งและมีพัฒนาการมาร่วมกับป้อมเนี่ยดีไม่ดีป้อมเนี่ยนะครับแม้กระทั่งภายในป้อมเองก็เป็นบ้านได้ตอนนี้ออกไหมครับถ้าเราเคยไปดูในยุโรปจะเห็นว่ากำแพงโรมันนะครับเก่าเป็น 2,000 ปีเนี่ยนะครับยังทำเป็นเขาเรียกโซเชียลเฮาสิ่งคือบ้านให้ผู้อยู่อาศัยที่เป็นคนชราที่ต้องอยู่ใกล้ๆเมืองทำห้องให้อยู่ตรงนั้นได้ติดฮีเตอร์ติดอะไรต่างๆเขาเอามาใช้ประโยชน์ผมยังบอกเลยว่าจริงๆแล้วป้อมมาการป้อมพระสุเมศสมมติว่ามีเด็กศิลปกรหัวอาร์ติสต์หน่อยอย่างเงี้ยขอเช่าแล้วตั้งเงื่อนไขแล้วครับว่าเขารักษาได้อย่างเงี้ยถามว่ารัฐบาลไทยกล้าไหมครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เขาใครเขาเห็นคุณค่าว่าประชาชนจะช่วยเขาอนุรักษ์ได้มากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องนี้มันเปลี่ยนตลอดมันเปลี่ยนตามสภาพการแล้วก็มันเปลี่ยนตามความต้องการของคนในสังคมก็เลยมาถึงข้อที่อยากแลกเปลี่ยนข้อต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกว่าวิธีการกลไกในการรักษามรดกวัฒนธรรมทั้งจำต้องและจำต้องได้และไม่ได้เนี่ยถ้าเรามองว่าเป้าหมายของการรักมันคือผมว่าอย่างน้อยเท่ากับที่มันเคยอยู่มาได้คำถามก็คือลำพังแค่กฎระเบียบอย่างเดียวมันเพียงพอหรือเปล่านะครับแล้วปัจจัยอย่างอื่นหลายๆชุมชนเองเมื่อก่อนเคยเป็นตลาดคนที่อยู่ในบ้านอยู่ในอาคารเหล่านี้หล่อเลี้ยงตัวเองดูแลอาคารตัวเองได้จากรายได้ที่ได้มาแต่ปัจจุบันของเหล่านี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วคนไปเดินห้างสรรพสินค้ามีใครไปเดินตลาดตึกแถวริมถนนบ้างเขาไม่มีรายได้เหล่านี้มาหล่อเลี้ยงตัวเองแล้วเขาจะเอารายได้ที่ไหนไปดูแลอาคารบ้านเรือนของเขาแล้วถามถึงว่าเวลานี้คนในห้องนี้อยู่ในเจเนเรชันที่อยากจะรักษาเก็บไว้ผมถามว่าระยะเวลาเท่ากับที่มันเคยอยู่มา100ปีเนี่ยคนในห้องนี้ไม่อยู่แล้วคนรุ่นต่อไปเนี่ยเขาจะอยู่เพื่อรักษาจะอยู่ยังไงเพื่อรักษาสิ่งเหล่านี้ไม่ให้ได้อันนี้จริงนะแกจะตอบมันเกี่ยวเรื่องผมก็เลยขออนุญาตผ่านจอมพิษซึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ตัวเล็กๆนะครับนะฮะ generation นะครับด้วยทั้งหมดทั้งมวลในการทำความคิดเพื่อแหล่งมรดกวัฒนธรรมของกรุงเทพสมมติว่าให้มีการวางมาตรการมีการรองรับไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นใหม่คือ Generation Z ต่อขึ้นมาแทนที่พวกเราตรงนี้ให้มาเป็นนายกและต้องการสร้างความสะดวกสบายให้ทำการรื้อทิ้งแหล่งมรดกพวกนี้ทั้งหมดถ้าปัจจุบันนี้การศึกษายังไม่ได้ป้อนความสำคัญตรงนี้ใส่ในหลักสูตรการศึกษาแล้วในอนาคตพอเด็ก Gen Z ขึ้นมาพร้อมความสบายเทคโนโลยีใหม่ๆใจเห็นความสำคัญตรงนี้และอนุรักษ์วัฒนธรรมตรงนี้ต่อไปได้หรือไม่นี่เป็นคำถามที่เราตั้งคำถามกันอยู่ด้วยผมแก่แล้วผมไม่สนแล้วใช่ไหมพวกคุณทหารแล้วต้องสนใช่ไหมครับเชิญเลยครับพอดีเจ้าที่ถามครับนี่จริงอย่างที่ถามที่พี่เขาบอกเราดีกว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้หวังว่ารุ่นผมจะอยู่ถึง100ปีนะครับผมมีเด็กเยาวชนที่บ้านใช่ไหมพี่เราสร้างเด็กก็ไม่ต้องปลูกฝังเลยครับเด็กด้วยอย่าไปทำแล้วไม่มีเพื่อนที่บ้านผมมีเยาวชนอยู่ประมาณตั้ง20คนนะพี่นะประธานผมมาวันนี้ครับคุณธวัชชัยเราก็สร้างเด็กให้รู้เรื่องนี้ด้วยที่จริงแล้วเนี่ยน้องๆที่มาวันนี้นะครับผมเห็นเป็นนักศึกษาบ้านผมมีนักศึกษาเข้าไปเป็นครับเยอะมากทำปริญญาตรีปริญญาโทอะไรด้วยผมก็ต้องฝากพวกพี่นี่แหละครับที่มาวันนี้ต้องช่วยกันด้วยผมบอกแล้วตอนนี้ผมอายุ40กว่าก็อยู่อีกประมาณไม่เกิน12ปีก็ไปแล้วไม่เกิน60แล้วครับง่ายๆอย่างเงี้ยเราจะไปหวังเราต้องฝังคนสุดท้ายคือลูกหลานเราต้องสอนลูกหลานที่มานั่งผมคิดว่าคนที่นั่งตรงเนี้ยก็ต้องไปสอนคนต่อไปต้องหวังอย่างนั้น
แต่ถามว่าถ้าเกิดอนาคตบางทีที่บอกว่านายกอยากเปลี่ยนถ้าเกิดเราทำไม่เห็นผมก็ย้อมว่าเราต้องทำก่อนจะเปลี่ยนก็ยากทำมา20-30ปีแล้วตัวอยู่เขาจะเป็นนายก4ปีจะเปลี่ยนก็ลองคิดดูประเทศไทยเราก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหลายๆนะครับเปลี่ยนไม่ได้นานก็ไปถ้าเกิดโกงกันเยอะๆอย่างเงี้ยก็ต้องทำอ่ะครับฝากน้องๆที่ใครเพิ่งเป็นสถาปนิกเพิ่งเรียนมั้งครับยังไม่จบยกมือหน่อยครับยกเลยไม่ต้องเกรงใจจะได้ฝากได้ง่ายๆหน่อยอย่างเงี้ยรุ่นอย่างเงี้ยชกเลยไม่ยอมยกอย่างเงี้ยต้องฝากน้องๆเขาด้วยเพราะเขาจบมาเขาต้องทำไม่ใช่มานั่งฟังเป็นอย่างนี้ไว้ถึงเวลาฉันก็เข้าระบบราชการเข้าระบบเป็นทุนจะมานั่งฟังเลยจำไปนอนแล้วไปเรียนให้จบแต่ถ้าเกิดมาฟังที่นี่เราต้องช่วยกันผมบอกคนนึงนะครับอย่างน้อยผมก็ต้องทำแล้วก็ฝึกฝังคนข้างล่างไม่ยอมแน่ๆถ้าเกิดเรารู้รักแล้วใครจะมาทำลายก็ฝากว่าแต่น้องเนี่ยมีลูกก็ต้องสอนลูกอ่ะต้องไปคุยกับภรรยาที่บ้านด้วยอย่ามาคุยฟังแล้วไม่คุยนะครับก็จะขึ้นเมื่อกี้ที่บอกว่าตั้งอาจารย์เป็นคณะกรรมการนะตั้งก่อนได้ไหมครับแล้วเสนอกทม.ผมเห็นด้วยแล้วก็เสนอเลยเราไม่ต้องเสนอไปคนเดียวก็ไปทั้งหมดนี้เลยบอกว่าเนี่ยอยากเป็นไงได้ไหมครับอาจารย์ครับขอบคุณครับผมเปรียบเทียบนะครับทองในนั้นก็คือทองถ้ามันเป็นก้อนอยู่บางคนก็มองว่าเป็นแค่การลงทุนแต่ถ้าเป็นทองรูปพรรณมันก็สวยงามขึ้นมันมีคุณค่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นสมบัติที่มันมีคุณค่าอยู่แต่มันก็เหมือนเรื่องที่ทุกอย่างในโลกเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นั่นคือการรับและเทศะเพราะนั้นเพลงหนึ่งเนี่ยตัวโน้ตเหมือนกันคำร้องก็เหมือนกันแต่ทำไมบางคนร้องได้เพราะกว่าจริงไหมครับมันมีมิติเพราะนั้นเราต้องปรับไปตามสภาพการแล้วก็วิธีนำเสนอนี่สำคัญมากเพราะนั้นอย่างที่คุณพูดมาก็ได้ถูกต้องคือทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้เข้าใจถึงคำเป็นทองตรงนั้นเป็นสมบัติทองตรงนั้นด้วยเวลาเปลี่ยนไปนะทองนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าผมรู้จักทองตอนแรก400 บาทนะฮะต่อไปสามบาทเดี๋ยวนี้มัน200 บาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามปกป้องเราพยายามอนุรักษ์เนี่ยมันมีคุณค่าไม่ใช่เป็นตัวเงินอย่างเดียวนะมันต้องมีคุณค่าทางจิตใจด้วยนาทีนี้ที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยในที่สุดก็จะเป็นประวัติศาสตร์ในอนาคตนะครับในที่สุดก็จะเป็นประวัติศาสตร์ในอนาคตถ้าเราบันทึกไว้ดังนั้นพวกนี้เนี่ยมันมีคุณค่าแต่นี่มันอยู่ที่วิธีการนำเสนอเรื่องอย่างเงี้ยบางคนไม่สนใจหรอกนะครับแต่ที่เรามาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรามีความสนใจนะครับแต่ที่ผมถึงบอกก็คือเรื่องของรสนิยมวิธีแก้ของการรสนิยมคือมันไม่มีทางต่างกินเผ็ดกินรสอะไรก็ต่างกันมันต้องมีเงื่อนไขกติกาขึ้นมานะครับแล้วมันถึงมีว่าต้องเสียงส่วนใหญ่เพราะมันไม่มีเสียงอะไร 100% นะครับเราก็เลยต้องมาคุยกันตรงนี้ผมว่าอันนี้เป็นที่เป็นสิ่งที่ constructive มากในที่เราเป็นเงินเนี่ยนะครับแล้วคงจะได้ประโยชน์แล้วอาจารย์ครับที่เราบอกว่าเราคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งในการมันมีความก้าวหน้าเราต้องเข้ามามีส่วนร่วมทุกคนแม้กระทั่งผมไม่รู้นะใครมีสีแต่ผมไม่มีสีใครถามผมเนี่ยผมไม่ซื้อเลยผมสีขาวเมื่อมีการแก้ปัญหาทุกคนสบายใจนะครับคุณอย่านั่งเฉยๆต้องมีส่วนร่วมในทุกสังคมทุกเชื้อชาติคนบ่นเยอะคนวิจารณ์เยอะแต่คนเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยน้อยนะคนดูดีๆเพราะนั้นคุณต้องเข้ามาช่วยกันนะครับวันนี้ผมก็อาสาการจ้างแต่ผมไม่มีเวทีอะไรมากกว่าเวทีอย่างนี้ตอนนี้ผมเกษียณแล้วผม62แล้วแต่ผมอยากจะใช้ประสบการณ์และความรู้ผมเนี่ยมีความรู้แล้วเอาไปใช้ไม่ได้ก็ไม่มีความหมายถ้ามีความรู้แล้วต้องประยุกต์ได้มาไปใช้ได้มันถึงจะเกิดประโยชน์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่อาจารย์นี่เกิดเรื่องป้องมหาการนะครับก็วันนี้ก็มีข้อเสนอเขาคิดเหมือนกันครับว่าถึงแม้ป้องมหาการนะครับอย่างเกี่ยวกับประการประกาศพื้นที่เนี่ยนะครับวัฒนธรรมกรุงเทพเนี่ยก็ต้องมีมาตรการที่รองรับด้วยว่าการพัฒนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใหม่กับเก่าควรที่จะอยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้เราจะเก่า
แต่ถ้าไม่มีการพัฒนาเลยก็จะเป็นเวอร์ชันที่คำลึกไปหน่อยแต่ว่าเราจะพัฒนาอย่างไรให้ใหม่กับเก่าอยู่ด้วยกันแบบรวมตัวนะครับอย่างเช่นที่อาจารย์นำเสนอเมื่อกี้ข้อหมายการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรที่จะนำเสนอนะขอบคุณรัฐโกสินทร์ไม่ควรที่จะไปริดน้ำไม่ต้องไปเร่งรีบเพราะว่าขอบคุณรัฐโกสินทร์จริงๆแล้วก็เป็นคนอย่างเราเนี่ยที่ไม่ได้ลงมาพื้นที่อย่างดูว่าชุมชนหรือดูแหล่งโบราณสถานต่างๆเนี่ยเป็นมาความเป็นมาอย่างไรที่ลึกซึ้งขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นป้อมหมาการเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาให้ลงตัวกับโบราณสถานได้นะครับซึ่งคือต้องเอาชุมชนไว้แล้วก็พัฒนาให้อยู่ร่วมกันได้นะครับนี่สิ่งสำคัญที่สุดและอีกสิ่งหนึ่งก็เกี่ยวกับแรงจูงใจนะครับในหัวข้อทั้งหมดเลยครับนะครับอาการแรงจูงใจเนี่ยสิ่งสำคัญถึงแม้จะเป็นคนใหม่มาอยู่คนเก่าก็ต้องสามารถที่จะสร้างกิจกรรมหรือว่าสร้างยุทธศาสตร์ในการมีส่วนร่วมของคนใหม่แล้วก็สร้างแรงจูงใจให้เขามีส่วนร่วมได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของพื้นที่นะครับชุมชนวัฒนยาทำมาตลอดครับถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จหน่วยราชการหรือองค์กรต่างๆมองน้ำเมินก็ปล่อยครับเราก็ยังทำของเราอย่างนี้นะครับทำจนกว่าก็ขอเรียนนะครับว่าถ้าหน่วยองค์ประกอบท้องถิ่นหรือกทมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ประกาศเป็นยุทธศาสตร์ข้อบังคับขึ้นมาเพื่อที่จะประยุงเราจุงมือเราขึ้นมาเพื่อที่จะเดินต่อไปได้เนี่ยเราก็ทำได้แต่เราก็เหนื่อยหน่อยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับมีอีกส่วนก่อนจะจบเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้ววันนี้เดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณสัปดาห์อีกสักพักนึงครับอีกแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนอย่างนี้เพราะว่าเหลือประมาณ15 นาทีเนี่ยพอคุยกันแล้วมันจะหายเข้ากลิ่นเมฆไปทุกทีครับนึกออกไหมครับแล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่ในเรื่องของการประชุมที่เมืองทองอันนั้นแล้วมันก็มีการต่อเนื่องมาถึงตอนนี้แต่ว่าเราก็เหนื่อยนะครับในการที่จะบอกอยากจะมีในลักษณะอย่างนี้เพราะมันควรไม่มีความต่อเนื่องผมก็เลยเดี๋ยวพอหลังจากที่คุณสัปดาห์ได้พูดแล้วนะครับเป็นประธานชุมชนซอยเรื่องนี้นี่แหละครับขอช่วยกันหน่อยครับว่าถ้าขั้นตอนต่อไปนี่ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าเครือข่ายเนี่ยจะทำยังไงเพิ่มแล้วก็เราจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งอย่างเช่นวันนี้เราคุยกันเรื่องของจดทะเบียนดีไหมการประกาศพื้นที่อะไรต่างๆแล้วเราควรจะก่อจากขั้นตรงนี้เราควรจะทำอะไรยังไงเพื่อให้ทางเครือข่ายด้วยแล้วก็ทำพวกเราทั้งหมดนี้ก็จะได้ทราบร่วมกันครับว่าเราจะทำเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนี้นะครับเรียนเชิญคุณสัปดาห์ครับครับสวัสดีครับผมสัปดาห์จากเรื่องนี้นะครับคือหลายๆเรื่องที่ฟังมาทุกเรื่องก็คือการขาดจิตสำนึกจะมีส่วนมากที่สุดคือการบริหารเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยากที่สุดคือการบริหารคนเพราะในคนหมู่มากเนี่ยมีหลากหลายซึ่งมีทั้งคนที่มีจิตสำนึกหรือขาดจิตสำนึกอยู่ในทุกแห่งครับสองสิ่งนี้มีอยู่ในทุกชุมชนมีอยู่ในทุกประเทศมีอยู่ในทุกเชื้อชาติมีอยู่ในทุกศาสนาทีนี้เราจะทำยังไงครับเมื่อกี้เห็นมีบอกว่าต้องปลุกจิตสำนึกผมเชื่อครับต้องปลุกแต่เราจะปลุกในคนที่ไม่มีนะปลุกได้ยังไงครับเนื่องจากเขาไม่มีเราจะปลุกได้ในคนที่มีครับคนไม่มีเราต้องใช้วิธีปลุกต้องใช้วิธีปลุกทีนี้เราจะปลุกได้เนี่ยต้องใช้เวลาใช่ไหมครับวันนี้เราจะปลุกต้นไม้สักต้นนึงเนี่ยมันก็ต้องปลุกตั้งแต่ต้นเล็กให้มันเป็นต้นใหญ่อย่างสมมติคนอายุ50-60แล้วเราจะไปเปลี่ยนเขาได้ไหมตลอดชีวิตมาเขาขาดจิตสำนึกก็ให้เขาอยู่ดีๆมีจิตสำนึกขึ้นมานี่ได้ไหมยากครับเพราะไม้แก่ดักยากครับแต่ถ้าเป็นไม้อ่อนดักได้ก็คือต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเราชุมชนมีจิตสำนึกแต่ระดับภาครัฐไม่มีจิตสำนึกสมมติผู้บริหารหรือนายทุนไม่มีจิตสำนึกอะถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้มั้ยสิ่งที่เราต้องการย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าจิตสำนึกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ผมว่าจะสำเร็จได้เนี่ยก็คือจะต้องใช้จิตสำนึกเนี่ยเป็นหลักแล้วปลูกฝังเด็กให้อย่างน้อยวันนี้เราทำได้น้อยแต่ว่าถ้าเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กเนี่ยภายภาคหน้าเนี่ยสิ่งเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากกว่าที่เราทำอยู่ณตอนนี้ครับอันนี้สำคัญมากนะครับ
แล้วก็ส่วนเรื่องเมื่อกี้มรดกวัฒนธรรมเนี่ยเราถือว่ามรดกวัฒนธรรมนี่ไม่ใช่เจ้าของใครคนใดคนหนึ่งนะครับมันเป็นของส่วนรวมนะครับทุกคนเป็นเจ้าของคำว่ามรดกต้องมีคำว่าตกทอดครับเราจะทำยังไงให้มรดกมันตกทอดถูกไหมครับถ้ามรดกตกทอดรับรองไปถึงชั่วลูกชั่วหลานแล้วอยู่ตลอดไปก็เป็นอมตะนิรันดร์เลยครับอันนี้ผมกล้ารับประกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแค่นี้เราจะแถมหรือว่าจริงๆแล้วขั้นตอนต่อไปช่วยนำเสนอหน่อยครับว่าเราจะทำแถมเชิญครับน้องที่อยู่ข้างหน้าเลยครับฮัลโหลจากชุมชนตลาดน้อยนะคะหลังจากที่ตรงเมื่อกี้ที่คิดว่าการปลูกจิตสำนึกเนี่ยมันไม่ได้ทำได้ง่ายๆและไม่ได้เกิดขึ้นมาเดียวเพราะฉะนั้นเราจะสร้างแรงจูงใจใครให้ในทุนหรือว่าเจ้าของอาคารเนี่ยอยากที่จะทำคือทำยังไงให้มันวินวินทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายอนุรักษ์แล้วก็ทั้งฝ่ายที่เป็นเจ้าของที่ก็อาจจะต้องถูกปรับสิทธิ์เสียประโยชน์ไปซึ่งดิฉันคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าดูจากผังเมืองของตัวตลาดน้อยอะค่ะที่เป็นพื้นที่สีแดงนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่เนี่ยมันด้วยความที่เป็นสีแดงเนี่ยมีโอกาสที่ทำอะไรได้เยอะมากทำให้มันเป็นที่สนใจของนายทุนนะคะทีนี้เนี่ยบวกกับตัวรถไฟใต้ดินที่กำลังจะสร้างเสร็จด้วยและอย่างเป็นประจบเหมาะกับตลาดน้อยทำให้คือความรู้สึกว่าแรงผลักดันเนี่ยมันเข้ามาใกล้แล้วก็เข้ามาเร็วกว่าจิตสำนึกที่มันจะไล่ตามทันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่เอาตัวผังเมืองเนี่ยมาใช้ก็คือหมายความว่าจากพื้นที่สีแดงเนี่ยค่ะที่อาจจะสร้างอาคารได้แบบไม่รู้พื้นที่กี่ชั้นอย่างเงี้ยนะคะที่เท่าที่ดูมันก็มีทั้ง1ตารางเมตรได้ด้วยสามารถสำหรับถนนที่กว้างพอเนี่ยเอาตรงนั้นเนี่ยที่อาจารย์เดิมพูดตอนแรกที่ว่าเอาพื้นที่ตรงนั้นนะคะแทนที่มันจะเป็นอาคารทาวน์เฮาส์สองชั้นแบบเดิมเนี่ยกับพื้นที่ที่มันควรจะสร้างไม่เต็มศักยภาพของพื้นที่สีแดงเนี่ยตรงนี้เอาไปแปลงเป็นตัวเงินได้ไหมก็คือขายสิทธิ์ในการที่จะสร้างอาคารได้เป็นพื้นที่เนี่ยขายสิทธิ์ตรงนี้ให้ที่อื่นไปค่ะคือเรียนให้ทราบว่าคือเรื่องของการสิทธิการพัฒนาเนี่ยในครั้งที่พยายามให้เข้ามาในของผังเมืองมันใส่เรื่องนี้ไปนะครับแล้วมันตกมันหายไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าอันนี้คุยกันนะครับจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่กทม.ตอนนี้มีความสนใจมากแล้วก็คิดว่าจะทำในรายละเอียดซึ่งถ้าทำในรายละเอียดเนี่ยมันจะอยู่ในข้อกฎหมายซึ่งมันเกี่ยวข้องกับภาระลำยองด้วยนี่ที่มันต้องไปประกาศอยู่นะซึ่งทางด้านเทคนิคกับขั้นตอนเนี่ยผมศึกษาไว้ทั้งหมดแล้วครับขั้นตอนแม้กระทั่งการเขียนในกฎหมายขึ้นมาเนี่ยก็มีตัวอย่างทั้งของต่างประเทศแล้วก็ทั้งของเอเชียแล้วก็ทั้งของในสหรัฐตอนนี้จริงๆก็รอไฟเหลืองไฟเขียวนิดนึงแล้วก็จะค่อยๆทำเพื่อทางด้านวิชาการที่เราต้องทำไปแล้วนะครับก็รอโอกาสที่มันจะเปิดช่องทางแล้วอันนี้เราก็ต้องดีไซน์เข้าไปได้ครับอันนี้เราจริงๆกับเรื่องทางด้านเทคนิคกับเรื่องด้านนี้เราเตรียมไว้พอสมควรแล้วก็อย่างเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะถึงสุดท้ายเนี่ยทางเครือข่ายเมื่อกี้เห็นจำนวนอาคารสำคัญในย่านเยาวราชนะครับท่านที่อยู่เยาวราชอยากเห็นไหมครับจริงๆผมอาจจะฝากทางชุมชนไปก็ได้แล้วก็เอาข้อมูลนี้แล้วก็ช่วยกันช่วยกันคอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับเพราะว่านี้มันไม่ได้มีวาระซ่อนเร้นอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้มันไปอยู่ในมือของคนที่เขาใช้ประโยชน์จากมันได้จริงๆนะครับในลักษณะตรงนี้เพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะฝากไปที่คุณป้อมก็ได้นะครับแล้วค่อยส่งอีเมลก็ส่งกันแล้วทางเครือข่ายเนี่ยลองแรกลองช่วยตรวจสอบดูครับว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าจะทำอยู่ฝ่ายเดียวคนเดียวมันไม่มีทางถูกต้องนะครับนั่นเดี๋ยวอันนี้มาช่วยกันดึงแล้วส่งผ่านนะครับตอนที่ทางจะเป็นภูมิท่านจะเจริญช่วยตรวจสอบให้เยอะมากครับมีผิดเต็มไปหมดเลยนะครับงั้นสุดท้ายก่อนที่จะไปว่าเราสรุปว่าเราจะทำอะไรกันดีครับเชิญครับจากตลาดน้อยครับมาจากผู้ใหญ่หลายคนพวกเรากำลังมาช่วยกันระดมว่าเราจะดูแลเราจะทำรักษาบริบทวัฒนธรรมของเราได้อย่างไรสุรีเป็นชาวบ้านธรรมดาอยู่ตลาดน้อยเห็นวัฒนธรรมหลายอย่างมีความคิดอยู่เสมอว่าเราตลาดน้อยจะบอกให้คนข้างนอกรู้ได้ไงว่าเรามีอะไรดีความคิดนี้ได้เคยไปดูที่มาเลเซียมาแล้วก็ติดอยู่เสมอว่า
ถ้าบ้านเรามีอะไรดีๆทำไมเราไม่ทำเราไม่รวบรวมความดีหรือของเก่าๆแก่ๆวางไว้แล้วให้คนเข้ามาดูว่าบ้านเราดียังไงเราอ่ะเราน่าจะบอกกับคนอื่นว่าบ้านเราดียังไงเราให้คนอื่นเข้ามาดูทุกๆชุมชนพูดเสมอบ้านของเขาดีบ้านของเขาแก่มีตั้งหลายปีหลายร้อยปีหลายร้อยปีแต่เคยทำอะไรให้คนอื่นเขาก็ไปเยี่ยมชมไหมและอีก200ปีไอ้150ปีคืออะไรมายังไงทำไมไม่ทำให้ดูแล้วคนอื่นจะรู้ไหมเด็กๆจะรู้ไหมผู้ใหญ่มีการกับช่วยกันดูแลแต่ที่ทุกคนบอกว่าปลูกจิตสำนึกแล้วเราจะรักษาไปถึงเมื่อไหร่แล้วเด็กต่อไปจะรักษากับเราด้วยไหมสุรีมาคิดว่าแล้วทำไมไม่ทำอ่ะไม่ทำอะไรขึ้นมาเป็นพิพิธภัณฑ์สุรีหวังเสมอว่าตลาดน้อยจะมีพิพิธภัณฑ์เพราะที่ตลาดน้อยมีหลายๆอย่างมากเลยที่มันดีมันสวยมันทุกอย่างแล้วมันก็เป็นบ้านที่มา100ถึง200ปีสุริยะจะทำพิพิธภัณฑ์มากๆประจำตลาดน้อยไม่ว่าจะชุมชนเลื่อนลิฟต์หรือชุมชนเวิร์ลนครเกษมก็แล้วแต่ทำไมเขาบอกว่าเขามีประวัติศาสตร์แล้วอยู่ตรงไหนล่ะทำยังไงสื่อให้เห็นได้ไหมว่านี่แหละนี่แหละประวัติที่มันสำคัญแต่ทุกคนไม่มีใครมาบอกไม่มีใครมาบอกกันเด็กรุ่นหลังว่าคืออะไรนานๆจะมีโรงเรียนหนึ่งรู้คุณค่าของชุมชนแต่ละชุมชนแล้วก็พาเด็กๆมาดูนี่นะชุมชนอย่างนี้แล้วมีดีอย่างนี้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 แต่มันไม่ได้ทุกโรงเรียนมันมีบางโรงเรียนเท่านั้นเองสุริยอยากให้ทุกคนทุกชุมชนที่มีดีแล้วก็มีอะไรแล้วสุริก็อยากจะไปดูแล้วสุริก็อยากจะบอกทุกโลกสุริไม่ได้กับตลาดน้อยแต่สุริได้ยินมาว่าที่ตลาดน้อย200ปีแล้วองค์สงฆ์สารเจ้าโจโซนคงที่200ปีแล้วสุริรู้สึกภูมิใจแล้วก็ได้เขียนพื้นดินที่200ปีแล้วอย่างที่เป็นการเนี่ยสุริอยากจะให้ทุกคนรู้แล้วทำให้พิพิธภัณฑ์ให้คนอื่นเข้าไปดูให้คนอื่นเขารู้อย่างที่เรารู้แล้วเราจะเก็บตรงนี้ไว้เป็นเนี่ยชั่วลูกชั่วหลานแล้วก็เป็นมรดกต่อไปเรื่อยค่ะท่านขออนุญาตต่ออยากจะขอเชิญตัวแทนจากสมาคมอีโคโมสไทยนะคะคุณมาสุนะคะพอดีสมาคมอีโคโมสไทยก็ได้มีกลไกอันหนึ่งนะคะจะเป็นเครื่องมือที่เป็นอินไดเรกต์นะคะเป็นทางอ้อมนิดนึงก็คือว่ากฎบัตรประเทศไทยเกี่ยวกับการมรดกการกับการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมนะคะขอให้คุณมาสุช่วยขยายความตรงนี้นิดนึงนะคะเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเรามีไอ้ตัวที่เป็นที่วัดนะคะการสร้างคุณค่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเป็นระเบียบปฏิบัติที่สามารถเอาไปใช้ได้นะคะถ้าเกิดง่ายๆค่ะก็เรื่องของเราที่พูดกันมาเนี่ยครับคงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าเป็นเรื่องที่เราได้พูดแล้วก็ความคิดในการเรียกพัฒนาแนวความคิดที่จะมาดำเนินการเนี่ยมานานแล้วนะครับในส่วนเรื่องแนวคิดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งทางสมาคมอีโคโมเมิร์ซไทยเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นผู้ที่ได้เริ่มต้นที่จะเอาแนวคิดที่เป็นสากลเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้กับให้เกิดขึ้นกับการรัฐในบ้านเราด้วยนะครับเราก็เลยจัดทำเป็นกฎบัตรประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรมขึ้นนะครับซึ่งไอตัวกฎบัตรตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวทางซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันสอดคล้องกับเรื่องของแนวคิดในเรื่องของการรักซึ่งเราเริ่มต้นจากการรับเอาจากตะวันตกมานะครับแต่ว่าในจุดเริ่มต้นจากตะวันตกเนี่ยเขาก็เปิดช่องเหมือนกันบอกว่าให้แต่ละประเทศเนี่ยนะครับนำเอาไว้แนวคิดที่เป็นอนุรักษ์รักษากฎเนี่ยไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับลักษณะของวัฒนธรรมประเพณีของเราด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งซึ่งมันก็เป็นหลักสากลแล้วก็มันก็เป็นหลักของความเป็นจริงด้วยที่ว่าในแต่ละที่เนี่ยนะครับเราจะต้องคำนึงถึงในเรื่องก่อนอยู่เลยเนี่ยเราต้องเข้าใจในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งมันคืออัตลักษณ์ของแต่ละที่นะครับในสำหรับในพวกของพวกเราเนี่ยก็คงจะเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องคิดเอาไว้ก่อนเลยว่าเราเนี่ยมีของดีในที่ของตัวเองมีในแต่ละของแต่ละคนนะครับแล้วในการที่เราจะอนุรักษ์ที่เราจะทำอะไรได้ที่เราจะจัดการได้ก่อนอื่นเราคือต้องรู้จักก่อนว่าสินค้าของเราเนี่ยอยู่ตรงไหน
ันนี้ก็จะสอดคล้องกับที่อาจารย์ทวีปว่านะครับว่าเราจะต้องให้อธิบายก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราจะจัดการมันเนี่ยนะครับมันมีคุณค่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับจากนั้นเราค่อยมาแล้วเราก็มาดูครับว่าคุณค่าที่ว่านี้มันอยู่ในระดับไหนนะครับสิ่งที่เรามีคุณค่าอยู่ในท้องถิ่นเราเนี่ยมันอาจจะมีตั้งแต่เป็นหลายระดับนะครับสูงระดับสูงมากก็ต้องเก็บเอาไว้อย่างดีอาจจะแค่แต่ต้องหรืออะไรอาจจะเป็นเคสตามที่เหมือนกับเราเกรงกลัวกันในเรื่องของการขึ้นทะเบียนโบราณสถานว่าอาจจะเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วห้ามแตะต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆไอ้คำว่าห้ามแตะต้องเนี่ยมันอาจจะจำกัดอยู่เฉพาะในส่วนที่เป็นส่วนที่เราคิดว่ามันมีคุณค่าสูงสุดมากที่จะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับอันนี้คงจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีส่วนที่มันมีคุณค่าในระดับที่มันลงมานะครับหรือในคุณค่าที่มันอาจจะเราต้องอธิบายว่ามันเป็นคุณค่าทางด้านไหนนะครับแล้วเราจะต้องวางแผนในการที่จะเราจะรักษาคุณค่านั้นให้ตรงจุดนะครับในการที่เราจะรักษาคุณค่าเนี่ยในลักษณะของมรดกของเราซึ่งอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือมรดกในลักษณะที่มันมีการใช้สอยอยู่มันยังมีความจำเป็นที่ต้องสืบต่อชีวิตต่อไปมันไม่ใช่โบราณสถานโบราณวัตถุที่เป็นสร้างที่เป็นของที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เราจะห้ามแต่ต้องไปอย่างเดียวใช่ไหมครับในเมื่อเรามองถึงคุณค่าตรงนี้ที่เป็นที่เราเหมือนกับจัดประเภทมันได้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ครับว่าในส่วนไหนเราจะต้องจัดการยังไงเหมือนกับในการจัดทำบัญชีเนี่ยเหมือนกันเราอาจจะต้องเหมือนกับแยกประเภทนะครับว่าในพื้นที่ของเราในส่วนนี้เนี่ยมีคุณค่าในระดับไหนอาคารต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยหลายๆห้องเนี่ยก็อาจจะมีคุณค่าที่มันมีลักษณะที่แตกต่างกันไปสภาพในปัจจุบันที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อาจจะอยู่ในระดับที่แตกต่างกันทั้งหมดนี้ครับคือสิ่งที่เราจะต้องเอามาตั้งต้นในการที่จะทำแผนในการที่จัดการนะครับซึ่งไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้บรรจุไว้เป็นแนวทางในกฎบัตรของเราด้วยนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยนะครับมันคงจะไม่สามารถที่จะอ่านได้เฉพาะในกฎบัตรแต่เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องคิดว่าเราจะนำเอาแนวทางอันนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตแล้วก็ในชุมชนของเราเนี่ยอย่างไรในรายละเอียดต่อไปถ้าอยากจะดูว่ากฎบัตรนี้มีเขียนไว้ว่ายังไงบ้างนะคะเปิดไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมอีโคโมสไทยจริงๆเราก็เสนอแนะความคิดเห็นกันมาเยอะแล้วแต่ว่าเราต้องมีคณะทำงานนะครับซึ่งผมจะเสนอว่าเราอาจจะตั้งเป็นคณะทำงานเครือข่ายเนี่ยขึ้นมาเป็นคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนสิ่งต่างๆที่เราได้พูดคุยเพราะวันนี้เราได้พูดคุยกันเยอะแล้วมันก็มีรายละเอียดอีกเยอะที่ไม่ได้พูดคุยนะครับฉะนั้นถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการที่เราเอามาบ่นกันแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับเหมือนกับหลายครั้งปีกว่าที่ผ่านมามันก็ไม่คืบหน้าไปไหนฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมอยากเห็นคือมีคณะทำงานขึ้นมา1คณะจะเป็นประกอบด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ครั้งหน้าเราก็มาประชุมกันเอาข้อมูลเนี่ยไปย่อยว่าเราควรจะต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วต้องขออนุญาตที่ประชุมกับก่อนด้วยนะครับอีกครั้งขอบคุณครับครับเดี๋ยวค่ะอันนี้สำคัญนะครับการตั้งเครือข่ายอาจจะเป็นมิตินึงนะครับผมอภิชาติอันหายครับก็ไปหลายๆเวทีแล้ววันนี้รู้สึกว่าหลากหลายนะแล้วเป็นวิธีใหม่ของงานเสวนาที่ท่านให้โอกาสที่ฟรอมากๆเลยในไอเดียเลยก็ที่พูดถึงเรื่องผลประโยชน์นะอุดมการณ์กับผลประโยชน์บางครั้งมันแบ่งแยกกันมันคู่ขนานกันหลายๆครั้งผมอยากให้ทุกท่านทบทวนนะทุกการประชุมในเรื่องผลประโยชน์กับอุดมการณ์ผลประโยชน์ส่วนตัวโครงการเนี่ยพยายามให้เป็นเนื้อเดียวกันที่เราต้องพูดเราสร้างแรงจูงใจอะไรใหม่ๆใช่ไหมในทางเศรษฐกิจนะในความชอบหรือไม่ชอบก็เป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่งนะประโยชน์ทางผลประโยชน์ส่วนตัวทางด้านอารมณ์นะชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าเราเคยกับสิ่งนี้ไม่เคยกับสิ่งนี้เรื่องฟรีเนี่ยผมชอบอยากให้มีรถรางด้วยซ้ำนะอยากให้มีกฎหมายใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงตึกเก่าตึกสูงให้ลดลงด้วยซ้ำนะในเขตอนุรักษ์ครับแล้วก็ผมก็พูดถึงเรื่องแรงจูงใจที่ดีนะเพราะว่าผังเมืองของเราเนี่ยอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นผังเมืองแบบ4มิตินะยังไงเพราะว่าเราอยู่ในคุ้งน้ำเจ้าพระยาแล้วเราล้อมด้วยคลองนะคลองแต่ละคลองก็เป็น100ปี50ปีเรื่อยๆนะคลองหลอดคลองอ่างนะมันเรื่อยๆเหมือนวงปีของต้นไม้นะซึ่งเป็นธรรมชาติมากเลยนะแล้วถ้าเราทำเนี่ยก็อาจจะเป็นนครหลวงแห่งแรกของโลกที่ทำแบบนี้คือเราสามารถได้เป็นโซนๆนะแต่ละโซนแต่ละวงแหวนเนี่ยก็อาจจะว่ากันเป็นตึกๆนะแล้วก็ลงผมซูมอีกนิดนึงก็คือว่าอาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์วิสิตบอกว่าเป็นทะเบียนที่เป็น
เลขปีพ.ศ.นะก็จะติดว่าที่แต่ตึกแต่ละบ้านไม่ได้นะนอกจากทะเบียนที่เป็นเอกสารแล้วนะตามจุดต่างๆเนี่ยแล้วก็แรงจูงใจเรื่องการท่องเที่ยวก็จะเกิดขึ้นนะก็เป็นการท่องเที่ยวที่เงินเข้าคลังประเทศก็จะสร้างประชามติของคนทั้งประเทศด้วยเพื่อมาหนุนปัญหาของแต่ละชุมชนด้วยนะแล้วก็มันจะยั่งยืนไปตลอดนะเมืองใหญ่ๆทั้งโคราชทั้งเชียงใหม่ทั้งหาดใหญ่ก็จะเกิดวิกฤตการอนุรักษ์แบบนี้ขึ้นนะจริงๆผมมีหลายประเด็นนะแต่ว่าก็แค่นี้ก่อนนะครับขอเชิญพี่แอนค่ะขอบคุณนะคะก็คงจะไม่ได้มีอะไรมากนอกจากว่าหลายๆท่านที่เสนอมาเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะคะว่าไม่ว่าที่จะเป็นเรื่องของการจะทำทะเบียนเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะรู้ว่ามรดกที่เป็นอาคารหรือว่ามรดกวัฒนธรรมของเรามีอะไรเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีข้อมูลก่อนนะคะตัวตรงนี้ก็เป็นฐานสำหรับในการที่เราจะไปทำอะไรต่อไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยวันนี้ไม่ว่าจะการสร้างจิตสำนึกหรืออะไรอันนี้มันเป็นเหมือนกับต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะต้องเริ่มไม่ว่าหรือว่าเราจะทำทะเบียนเราก็ต้องใช้เวลาแต่วันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คือการพัฒนาที่มันเร่งเข้ามาไปจ่อเข้ามาถึงตัวเราแล้วเนี่ยนะคะในหลายๆพื้นที่เนี่ยซึ่งมีปัญหาแล้วว่ามันจะเป็นยังไงเอาอย่างเยาวราชที่อีกไม่นานก็จะต้องมีเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะในพื้นที่เหล่านี้ซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นว่าราคาที่ดินมันมากขึ้นมีการกว้านซื้อที่ดินต่างๆแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงในการที่กว่าที่เราจะสร้างจิตสำนึกกว่าที่เราจะสร้างทะเบียนอาคารอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถได้ไหมที่จะออกมาตรการที่แบบว่าหยุดยั้งอย่างที่ทางเรื่องนี้บอกเนี่ยนะคะว่าฟรีแต่ว่าไม่ได้ฟรีว่าให้มันตายนะคะแต่ว่าฟรีเพื่อที่จะให้เรารีบกลับมาพลิกตัวในการที่จะต้องสร้างจิตสำนึกในการที่จะทำอะไรต่างๆมากขึ้นแต่วันนี้เราต้องหากฎหมายหรือไม่ก็เทศบัญญัติท้องถิ่นอะไรเนี่ยที่บล็อกไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวตรงนี้เนี่ยมันผ่านแล้วก็พังไปแล้วแล้วก็กลับมาพูดกันมันคงไม่มีประโยชน์ละตอนนั้นน่ะนะคะก็คือว่าคงจะต้องอยากจะให้มีการออกมาตรการที่เป็นข้อบัญญัติกฎหมายที่ทางกทม.สามารถทำได้เลยเราไม่จำเป็นต้องผ่านสภาแต่กทม.สามารถออกเทศบัญญัติได้ทำเลยแล้วก็กระบวนการในการที่จะทำแหล่งมรดกวัฒนธรรมต่างๆการสร้างจิตสำนึกก็จะเป็นตัวที่เราจะต้องรีบทำไปควบคู่กันแต่วันนี้ต้องเริ่มที่จะทำแล้วก็หยุดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเพื่อที่จะให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันยังคงอยู่ได้ก่อนที่มันจะพังไปซะก่อนนะคะขอเสริมตัวนี้นิดนะครับว่าท่านที่ยังไม่ค่อยทราบเนี่ยก็คือในเรื่องของการสร้างระบบสื่อมวลชนเนี่ยนะขอจบมวลชนเท่านะครับคือ MRT เนี่ยเวลาเขาขึ้นมาเนี่ยนะฮะตัวสถานีเนี่ย500เมตรโดยรอบเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะสร้างตึกสูงได้นะครับมันก็เป็นสิ่งปกติที่กรุงเทพนะฮะตรงไหนก็ตึกสูงเพิ่มเข้าไปอยู่ในตึกเก่าซะแล้วตอนนี้ซึ่งหมายความว่า500เมตรจาก500เมตรที่ก็ถึงกิโลพอไปต่อสถานีนึงนะครับก็อีก1กิโลก็กลายเป็น2กิโลนะครับก็คงไม่มีอะไรเหลือที่คุณสุดาราพูดถึงมาตรการเร่งด่วนนี่ก็คือสิ่งเหล่านี้ที่จะมีผลกระทบค่อนข้างจะเร็วแต่นั่นคือทฤษฎีนะครับการปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่ถึงตรงนั้นแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็คือตำนั้นเลยนะครับปองลงไปอย่างเงี้ยกระจุกเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ได้ไปดูแผนที่แผนผังเรื่องนี้นะครับแต่ที่ความเป็นจริงเลยนะครับครับผมอยากจะเรียนเสนอเรื่องนึงว่าเพื่อให้ท่านบางท่านสบายใจนะเพราะกลัวจะโดนระเบิดก็มีภาพถ่ายคอมพิวเตอร์นะทางด้านสถาปัตย์ซึ่งสามารถจำลองเหมือนจริงเรียกเลยนะอย่างนี้เรามีแล้วนะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งท่านถึงได้ถูกซื้อไปนะแล้วก็สามารถกลับไปดูใหม่ได้คือส่วนหนึ่งเราก็อาจจะทำเป็นคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเมืองผังเมืองสิ่งมีชีวิตได้เหมือนกันนะรักษาบางส่วนไว้ได้แต่บางส่วนอันนี้ก็เร่งด่วนนะแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยนะอันนี้ก็ช่วยได้ส่วนขออีกท่านหนึ่งครับทางฝ่ายมีใครมาจากสผ.ไหมครับหรือว่าเคยทำงานกับสผ.ทำสิ่งแวดล้อมไหมครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีก็มีผู้แทนจากองค์กรอื่นไหมครับทำงานงั้นเราก็จะไปเสนอครับคณะทำงานที่เป็นเครือข่ายนะครับมีท่านใดเสนอต่อไหมครับคือในเรื่องของจริงๆผมทวนนิดนึงนะครับเรื่อง
เรื่องทำบัญชีอาคารสำคัญกับการประกาศพื้นที่นี่คงจะต้องทำต่อใช่ไหมครับก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของการทำแล้วมันต้องมีการกำหนดเกณฑ์พวกนี้ด้วยยังไงแล้วก็ถ้าเกิดมีคณะทำงานเนี่ยมันก็อาจจะได้นำเสนอคณะทำงานดูแล้วหรือคณะทำงานอาจจะคิดขึ้นมาเองก็ได้แล้วแต่ปัญหาคือเราจะเชื่อมโยงกับราชการส่วนท้องถิ่นได้ยังไงอย่างนี้ต้องผมจะอาจจะต้องฝากทางชุมชนฝากทางที่เข้ามาจุดที่เกิดจากครับแล้วว่าทางฝ่ายราชการเองเนี่ยก็ไม่ได้ไม่อยากจะทำแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งใหม่สำหรับประเทศไทยนะครับการมิติการอนุรักษ์เนี่ยมันประหลาดนะครับของเก่าในการที่เราจะต้องทำกันใหม่ลุกขึ้นมาทำกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทางราชการเองเนี่ยไม่มีพลังก็หมายความว่าทางฝ่ายภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนเนี่ยก็ต้องช่วยกันต่างครับยกตัวอย่างพอสิ่งเนี่ยนะครับที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้นะครับสิบกว่าปีกว่าจะได้เราต้องหลักดันพอสมควรผู้ว่าไปซ้อมฟ้องศาลสักคนหนึ่งจะได้มาอะไรเป็นต้นแต่เห็นไหมครับการรวมตัวกันได้เป็นเครือข่ายเนี่ยมันก็ทำได้นะครับแล้วพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่พอสิ่งละมันประมาณ4ตารางกิโลเมตรของนะครับ4คลองนะครับตั้งแต่คลองบางหลวงคลองบางกอกน้อยบางกอกใหญ่นะครับเข้ามาจนบรรจบที่คลองมาถึงกรุงเกษตรที่ไม่ไกลจากนี้เท่าไหร่4ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อจะอนุรักษ์และพัฒนานะครับพื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพมหานครที่จริงแล้วเนี่ยทางราชการก็ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วนะครับแล้วในกรรมการนั้นเนี่ยที่จริงแล้วก็มีส่วนผสมตั้งแต่ภาคประชาชนนะครับภาคสเตคโฮลเดอร์เพื่อเป็นส่วนได้ส่วนเสียนะครับทางนักวิชาการนะครับแล้วก็ผู้แทนชุมชนแล้วก็ผู้แทนรฟมที่จริงแล้วเวทีตรงนั้นเนี่ยทางราชการก็ได้เตรียมไว้แต่ถ้าท่านไม่ช่วยผลักดันก็จะไม่มีผลอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้ๆกับหาเสียงตอนนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยที่ไปเขียนลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยไปสำรวจดูซิว่าไอ้ตัวเองเนี่ยที่เขียนไปอ่านตัวเองออกไหมเพราะว่าเราก็จะขออนุญาตแต่เราจะส่งข่าวต่ออะไรนี้เป็นต้นเพื่อสร้างเครือข่ายนะครับให้มีการช่วยกันดูแลวาระอันนี้นะครับอย่างเต็มที่ครับค่ะวันนี้ก็มีอาจารย์มนรัตน์นะคะซึ่งได้ทำงานในพื้นที่ประชาคมบางลำพูนะคะซึ่งเขาก็ตั้งมาเป็นประชาคมที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็ทำงานร่วมกับกทม.แล้วก็เลยอยากให้อาจารย์เล่าประสบการณ์นิดนึงนะคะเผื่อจะเป็นแนวคิดว่าเราจะตั้งเป็นกรรมการยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็ได้เห็นเป็นรูปธรรมเชิญค่ะก็อื่นนะคะสิ่งที่อยากจะพูดเป็นประเด็นหนึ่งนะคะก็คืออยากจะสนับสนุนที่อาจารย์แอบว่าก็คือว่าอะไรที่มันเร่งด่วนเราควรที่จะทำนะคะเพราะว่าทำบัญชีเอ่ยหรือว่าเราจะมาเริ่มทำเรื่องกฎหมายมันใช้เวลานะคะสิ่งที่ตรงสายนะคะแล้วก็เกิดประเด็นที่ชาวบ้านพูดกันมากณตอนนี้ก็คือเรื่องรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะอันนี้เนี่ยอยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะคุยกันแล้วก็เปิดเผยข้อมูลนะคะเพราะว่าเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นระบบการคมนาคมแล้วก็มันเป็นเรื่องของการเร่งการพัฒนาที่เข้ามาเร็วมากนะคะอันนี้เนี่ยไม่ทราบว่าหน่วยงานไม่ทราบว่าเรากทม อยู่ที่นี่หรือเปล่านะคะแล้วก็ทางกทม.ผังเมืองแล้วก็ทางจราจรนะคะอยากจะขอร้องให้ช่วยกันเปิดเผยนะคะว่าสถานีจะขึ้นที่ไหนแล้วก็ต้องการเลนคือจุดไหนบ้างนะคะเพื่อที่ทางชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยจะได้ไม่ต้องแบบเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็มาเหมือนกับว่าเขาจะมาไล่ให้เซ็นชื่อรับรองไปล่วงหน้าค่ะเหมือนกับว่ารับรู้ล่วงหน้านะคะอันนี้ในทางเราซึ่งเป็นคนที่ลงสายในชุมชนเนี่ยนะคะจะไปพูดเรื่องอนุรักษ์พุทธนะคะคนในชุมชนนะคะบอกว่าอะไรการเมื่อเช้ามาให้เซ็นชื่อรองรับเลยว่ารับรู้นะว่ารถไฟฟ้าจะมาแล้วแล้วพอมาตอนเย็นคุณจะมาอนุรักษ์อะไรแถวตรงนี้มันขัดแย้งกันบ้างเลยค่ะว่าอันนี้อยากที่จะแบบอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราทำทะเบียนมรดกนะคะอันนึงที่จะต้องมีอยู่ก็คือว่าเรื่องเซ็นเมนต์คือณปัจจุบันย่านตรงนี้เนี่ยมันมีทิศทางในการพัฒนาอย่างไรแล้วอะไรที่จะเข้ามานะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่จะต้องอยู่ในบัญชีคือเนี่ยค่ะอาจจะต้องถ้ามีความเร่งด่วนนะคะก็คงจะต้องมีองค์กรภาคประชาชนที่ทำงานร่วมกันได้แล้วก็มีพลังพอที่จะเขียนจดหมายไปบอกให้เขามาเปิดเผยข้อมูลได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่มีเราเหมือนแบบแต่ละคนก็ต่างคนต่างทำนะคะอันนี้ในส่วนที่
ที่อาจารย์ชันชัยว่าว่ามันมีกรรมการที่กทมแล้วเนี่ยแต่กทมเขาก็ขับเคลื่อนแบบกทมเพราะฉะนั้นทางเราถ้ารอไม่ได้เราก็ต้องตั้งเป็นอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเป็นคณะกรรมการร่วมหรือเป็นประชาคมพื้นที่ต่อเนื่องกับรัตนโกสินทร์ไม่ค้าหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งเป็นคณะทํางานขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็กลุ่มเนี้ยค่ะคือว่าเราจะประกาศเขตแล้วก็บอกว่าเนี่ยประชาคมเราเนี่ยมีความเห็นว่าย่านเนี้ยมันมีความสําคัญเราประกาศเขตของเรานะคะไม่รู้ไม่สนใจแล้วก็มีบัญชีอย่างงี้นะคะแล้วก็ไปยื่นกับผู้ว่ากทมว่าเนี่ยหลักประชาคมมีความเห็นว่าพื้นที่นี้มีความสําคัญคุณก็เอาข้อมูลของเราเนี่ยไปทำอะไรต่อให้ทีเพื่อให้มันดำรงอยู่ได้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นเร็วที่สุดแต่ว่าจะเป็นรูปไหนก็เดี๋ยวเราโตคุยกันอีกทีนะคะว่าจะมีคณะทำงานอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะขอเชิญสุดท้ายแล้วกันนะคะกลุ่มสยามทัศน์ค่ะครับผมจากกิจกรรมท่องเที่ยวเดินเท้าในเมืองนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำมาตั้งแต่ปี42จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็คือมองเห็นว่าการสร้างความรู้คือการอนุรักษ์ที่แท้จริงเพราะทุกวันนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าคนต่างวงต่างกลุ่มเราไม่ให้ความรู้กันเท่าไหร่เราก็เลยไม่รู้สึกตระหนักว่าตรงนั้นจะเป็นปัญหาถ้าเกิดว่าเราจัดกิจกรรมในแต่ละอย่างในแต่ละครั้งเนี่ยเราเปิดข้อมูลในทุกๆภาคส่วนให้ในสังคมได้รับรู้นะครับแล้วก็พยายามทำให้เรื่องราวของบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะทุกวันนี้เรามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผมเคยจัดกิจกรรมมาเนี่ยบางทีผมเอาวรรณกรรมอย่างเช่นเมื่อล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปเดินบางรักมาปกติถ้าจัดเดินบางรักเฉยๆเนี่ยไม่มีคนเดินนะฮะแต่ปรากฏว่าผมจัดเดินติดเรื่องทวีปภพช่วงเวลาที่ประเทศของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะโดยใช้สถานที่ต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ร้อยเรียงเรื่องเหล่านี้เนี่ยให้คนได้รู้จักปรากฏว่าคนสนใจมาศึกษามาดูด้วยกันแล้วเราก็เปิดภาพของปัญหาต่างๆที่เป็นผลกระทบที่เขาได้เห็นกับตาของเขานะฮะแทนที่ว่าเราจะต้องอ่านจากหน้าเว็บไซต์หรืออ่านจากหน้าFacebook เนี่ยเราก็พาเขาออกไปดูในของจริงนะว่าเฮ้ยตอนนี้ผลกระทบของเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับบางคนที่อยู่ต่างวงออกไปไม่ใช่เป็นกลุ่มสถาปนิกไม่ได้เป็นกลุ่มของวิศวกรไม่ได้เป็นกลุ่มของอะไรแต่เป็นประชาชนที่เป็นเจ้าของร่วมกันเนี่ยเขามีโอกาสได้เห็นของจริงว่านี่คือปัญหาเขาก็จะเริ่มตระหนักแล้วก็จะเริ่มขยับขยื่นในส่วนภาคประชาสังคมนะตามที่เราต้องการได้ด้วยครับจบครับสุดท้ายจริงๆนะคะเชิญค่ะขออนุญาตที่หนึ่งครับผมคิดว่าก็ในส่วนของการตั้งคณะทำงานคณะกรรมการก็เห็นด้วยนะครับผมคิดว่าจุดหนึ่งที่เราอาจจะเริ่มทำได้เลยครับผมคิดว่าการที่จะมีอาคารเนี่ยข้อมูลความรู้เนี่ยในฐานวิจัยเนี่ยนะฮะมีอยู่แล้วอาจารย์ยงยิ้มก็ได้ทำไปเยอะจุฬาผมเชื่อว่ามีนะครับแต่ว่ากระบวนการในการ endorse เนี่ยมันยังไม่เกิดนะครับถ้าเราทำได้เร็วว่าถ้าเราตั้งเป้าสัก2หรือ3เดือนนะครับอย่างน้อยเนี่ยเอา listed building ที่ทางฐานข้อมูลชาติการทำเนี่ยนะฮะทำให้เกิดกระบวนการ endorse นะครับการ endorse เนี่ยมันอาจจะมาจาก2 3ทีครับที่หนึ่งคือสมาคมวิชาการวิชาชีพนะฮะเครือข่ายของสาสามอิสยามนะฮะเครือข่ายของสาแบบเครือข่ายวิชาการคงต้องเอ็นดอสในตรงส่วนนั้นส่วนเครือข่ายชุมชนเนี่ยเราจะเดินทางนะครับว่าตรงนี้อย่างน้อยเนี่ยให้มันเป็นอิชชูของสังคมว่ามันมีลิสเต็ดบิลดิ้งที่คุณมีทางวิชาการเนี่ยได้ทำการวิจัยแล้วนะครับแล้วมันคุ้มค่ากับการอนุรักษ์นะครับให้มีเป็นตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยนะฮะในเรื่องของ intangible heritage เนี่ยที่จารย์พูดถึงเนี่ยนะครับมันคงต้องมีกระบวนการในการทำงานแต่สุดท้ายผมคิดว่าเราคงต้องทำให้4 stakeholders เดินขนานกันนะครับสมาคมวิชาการวิชาชีพเนี่ยเป็นหัวหอกให้เราอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยชุมชนไม่พร้อมที่จะตามนะครับแต่วันนี้ชุมชนเริ่มตื่นตัวแล้วก็เริ่มพร้อมแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ย stakeholders ถ้าเราจับได้ดีนะฮะก็คงต้องบอกว่าสมาคมวิชาการวิชาชีพก็ต้องเป็นหัวหอกชุมชนก็จะเดินขนานนะครับในส่วนของข้าราชการกทมหรือคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องฝากว่าคงต้องเตรียมอิชชูเตรียมประเด็นรองรับไว้ครับคือสภาพสังคมก็จะพร้อมขึ้นแล้วนะครับในส่วนกทมเนี่ยเตรียมไว้หน่อยไม่ใช่ว่าภาคประชาสังคมเข้ามาแล้วเนี่ยเราบอกไม่รู้เรื่องไม่รับเนี่ยคงจะไม่ได้นะครับเราคงเดินสามเส้นเรื่องสำคัญที่จะขนานกันในส่วนของเวทีสาธารณะและสื่อน
ะครับก็เป็นตัวอีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าเดี๋ยวเราคงต้องมาออกแบบว่าจะทำให้เวทีสาธารณสุขเนี่ยจะช่วยในการซัพพอร์ตเราได้ยังไงครับว่าระยะเร็วๆนี้ก็ทำให้เกิดการคณะทำงานเกิดขึ้นเดินไปนะครับอันที่สองทำให้เกิด endorse issue บางอะไรบางอย่างที่ทำให้มันเกิดเป็นประเด็นการถกเถียงในสังคมก็ลองข้อเสนอที่จะทำในครอบครับอย่างที่พวกเราได้คุยกันนะครับเดี๋ยวพยายามสร้างเครือข่ายสื่อสารคนแดงเก็บที่อยู่ไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าใครเขียนอะไรยังไม่ค่อยชัดหรืออะไรยังไงช่วยตรวจสอบช่วยเช็คดูด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข่าวสารก็จะไปถึงท่านด้วยแล้วก็อัปเดตข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรยังไงนี่ก็เขียนมาถามได้นะครับแล้วอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของวันนี้คงไม่มีคนปิดมีแต่ว่าเป็นคำนิดนึงครับเลยเวลามานิดนึงแล้วครับจำได้ไหมจะให้มีเครือข่ายแบบนี้ต้องบอกชุมชนก่อนได้ไหมพี่ความจริงแล้วถ้าเกิดจับไปแล้วการบอกกับชุมชนก่อนผมก็รู้คร่าวๆนะพี่ครับว่าเครือข่ายเราเนี่ยมันน่าจะรู้น้องพี่นะเขามีของเขาอยู่แล้วครับคือเซนในส่วนแต่ว่าเขาเป็นน้อยคำหนึ่งไปสร้างเครือข่ายสองคำเรื่องนี้ครับตำรวจมรดกกรุงเทพว่ามีที่ชุมชนไหนบ้างแล้วก็ชูแค่สามชุมชนแต่ถ้าเกิดกลับไปวันนี้ถ้าเกิดถามว่าจะมาประชุมข้างหน้าผมก็กลับแล้วผมก็ดีใจอีกเมื่อกี่รอบไปเมื่อกี้ไงผมเอาชื่อไปครับเดี๋ยวก็ไปตามครับที่บ้านผมบอกรับเสมอแต่วันนี้อยากจะได้เฮ้ยเราลองดูมีการพูดคุยกันหน่อยไหมเดี๋ยวผมจะลงไปที่นี่ไปดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะจบการพูดคุยแล้วก็เราก็คุยกันต่อได้นะครับตอนแต่ขอให้มีการขบวนดีไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ยงเทศเสนอมา3 4ข้อเนี่ยก็ส่วนรวมโดยมากแล้วเนี่ยก็เห็นพ้องหรือเปล่าใช่มั้ยครับนะครับก็เห็นพยักหน้ากันอยู่เดี๋ยวขออนุญาตเมื่อกี้เห็นยกมืออยู่ว่าจะมีอะไรถูกคุยมั้ยครับเราจะไม่เร่งรีบเพราะถือว่าเป็นเวทีของประชาสังคมประชาชนเราก็จะไม่เร่งนะครับเชิญเลยครับวันนี้ตัวเองเข้าใจผิดเล็กน้อยนะคะเข้าใจว่าเป็น เรื่องเดียวกับที่กทม.เคยจัดที่กทม.เองนะคะก็เลยมาได้รับเรื่องจากท่านอีเมลนะคะฉันเป็นเด็กเกิดที่นางเลิงแต่ปัจจุบันนี้อยู่ที่สมุทรปราการนะคะมีข้อเสนออยากจะแนะนำนะคะไม่ทราบว่าอาจจะไปตรงกับประเด็นของใครที่จริงคิดมาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะค่ะนะคะก็ขอพูดสักนิดนะคะคือที่ฉันมองว่าวันนี้ที่เราคุยกันน่ะนี่ครั้งแรกที่ดิฉันมางานแบบนี้นะคะยังไม่ทราบว่าจับไปแล้วกี่ครั้งดิฉันมองว่าประเด็นแรกเลยนะคะเราคุยกันแบบนี้แล้วไม่ได้นะคะเราควรจะเชิญผู้บริหารนะคะของกทม.มาหนึ่งนะคะของกรมศิลปากรหนึ่งนะคะของอะไรนะคะมรดกนะคะมรดกโลกหรือมรดกอะไรของที่เป็นองค์กรใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมรับฟังแล้วก็รับข้อเสนอแล้วก็ให้คำแนะนำกับเราด้วยไม่ใช่เราคิดเองนะคะที่ฉันกำลังมองลึกไปกว่านั้นอีกเรื่องว่าถ้าทางด้านสื่อเนี่ยอยากจะขอแนะนำว่าไทยพีบีเอสดีที่สุดคุณสมชายสุวรรณบางเนี่ยท่านเคยอยู่ดีดีซีแล้วเก่งมากเลยนะแล้วยินดีที่จะรับฟังเรื่องอย่างนี้แล้วยินดีด้วยที่จะนำเสนอออกหน้าจอทีวีตลอดเวลานะคะถ้าติดต่อไม่ได้ดิฉันก็ยินดีที่จะช่วยนะคะมันมีอีกหลายประเด็นเลยนะคะที่เราสามารถที่จะเชิญผู้ที่มีอำนาจนะในการตัดสินใจหรือช่วยเราคิดเนี่ยนะเข้ามามีส่วนร่วมกับเราค่ะถ้าเราเพียงแต่คิดอย่างเนี้ยมันเดินช้าแล้วมันไปไม่ถึงไหนเราก็ได้แต่คิดเราทำของเราจริงค่ะดีค่ะนะคะแต่มันต้องมีพลังที่มากกว่านั้นนะคะขอบคุณขอบคุณนะเดี๋ยวจะพูดนะครับต้องขอตอบพี่นิดหนึ่งว่าสิ่งที่เสนอมาน้อมรับนะครับเพราะว่าแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นเวทีของประชาชนนายกประชาธิปไตยนะครับอาจจะกลับมาเองก็คือประชาชนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าเราจะต้องไปวิ่งนะครับกับผู้นำนะฮะอะไรก็ตามแต่วันนี้เนี่ยผมขออนุญาตผมเรามาวิ่งกับประชาชนด้วยกันเองนะครับอันนี้ก็มีหลายๆเวทีที่จัดนะครับก็ยังไงก็คือเราน้อมรับไอเดียทุกอย่างนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นอันว่าวันนี้ก็
ครับว่าตอนนี้ที่จริงเรามาอยู่ในบุคคลที่เขาน่าจะแฮปปี้กันอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าไอ้วาระนี้ก็คาใจกันหลายๆคนอยู่แล้วว่าทำไมมันมีการทำเรื่องนี้มาสักทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าค่ะขอชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าเวทีวันนี้ไม่ใช่มีแต่ภาพประชาสังคมก็คือว่าจริงแล้วกรรมการชุดที่ทำเรื่องนี้ร่วมกันมาเนี่ยโดยที่มีสำนักผังเมืองกทมนะคะเป็นเจ้าภาพร่วมนะคะเราไม่ได้ทำรองท่านรองปลัดก็เป็นประธานนะคะเมื่อเช้านี้ก็มานะคะเราไม่ได้ทำโดดเดี่ยวโฮมอโลนแบบภาคประชาชนนะคะก็คือว่าก็เท่าที่ทราบกันอยู่แล้วว่าการผลักดันจากภาคประชาชนเนี่ยมีส่วนสำคัญในการที่ทำให้ผู้บริหารกทม.เห็นภาพนะคะซึ่งวันนี้ถ้าเรามีประชาคมวันนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสำนักผังเมืองก็จะได้เอางานนี้ไปทำต่อได้เลยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นท็อปดาวก็คือว่ากระบวนการอันนี้มันได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการและเจ้าของพื้นที่นะคะซึ่งเป็นอาจจะมีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะคะมีเอกชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ในพื้นที่เยาวราชเนี่ยก็เป็นกรรมการร่วมกับเราเพียงแต่ว่าวันนี้เรามาให้แสดงความเห็นร่วมกันแล้วก็จะเอาข้อมูลตรงนี้นะคะไปผลักดันต่อในการที่จะทำกลไกต่อไปก็อาจจะอยากเชิญทางคุณประสาพันธ์นะคะอันหนึ่งนะครับก่อนที่จะเชิญคุณประสาพันธ์ก็คือเดี๋ยวคุณแมวสักแป๊บหนึ่งขอเติมนิดเดียวที่คุณประสูตรพูดไปในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับด้วยความบังเอิญไม่ใช่ความบังเอิญที่จริงแล้วพื้นที่ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยชาวกรุงเนี่ยนะฮะมีพื้นเดิมเป็นรากฐานของความหลากหลายทางศาสนาวัฒนธรรมนะฮะเชื้อสายมาเยอะแยะไปหมดซึ่งความหลากหลายอันนี้เนี่ยเรามองข้ามมันไม่ได้เลยว่าในสังคมไทยเนี่ยเราอยู่กันมาด้วยความสงบสุขมาเป็นศตวรรษนะครับคุณว่าอันนี้มันจะถูกมองข้ามเยอะนะครับพอเราถูกบอกว่าเราเป็นคนไทยเหมือนกันเนี่ยนะครับเราก็ลืมว่าที่จริงความหลากหลายของพวกเราดูที่หน้าตาเราก็ไม่ได้เหมือนกันเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเสน่ห์ของสังคมไทยอันหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยก็ได้มีท่านผู้รู้เนี่ยก็เคยคิดมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามานั่งพิจารณารักษากันในเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะฮะที่ของชุมชนทั้งหลายสืบเชื้อสายกันมาทั้งจีนทั้งแขกทั้งมอญทั้งเวียดนามอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสะท้อนความที่การที่เราอยู่ร่วมกันได้นะครับให้การสะท้อนอันนี้มันไปเป็นคล้ายๆเป็นโลกเล็กๆจำลองนะฮะของสังคมไทยและสังคมโลกคุณค่าอันนี้เนี่ยมันมหาศาลนะครับมันเป็นอะไรที่เป็นคุณค่าภายในที่อยู่กันได้นะครับปราศจากคุณค่าอันนี้หรือว่าการมีการลุกรานเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของสนิทที่เกิดจากภายในนะถ้าเราไม่ทำนะฮะให้สังคมเราเข้มแข็งมันก็จะเกิดสนิททุกวันนี้เราก็เจอสนิทเยอะเราก็ต้องบอกว่าต้องขัดเกลาเอาสิ่งนะฮะที่มีคุณค่าในสังคมไทยเนี่ยนะฮะมาแล้วมันอยู่ในพื้นที่กับคนของเรานี่เองนะฮะอย่ามองข้ามไปซะนะครับนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยนอกจากสำนักผังเมืองแล้วเนี่ยสำนักทางวัฒนธรรมนะครับเขาก็ต้องมองเห็นด้วยซึ่งเราก็จะต้องไปหลับมันกับต่อเหมือนกันนะครับงั้นผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณประภาพันธ์ได้ไหมครับนะฮะขอโทษทางผมครับใช่ครับผมมาจากเกษตรธรรมทวงเขาเยาวราชนะครับผมมีปัญหาอีกแบบนึงนะครับผมถามคนอื่นคือติดทำเรื่องอะไรนะผมมีหมดแล้วผมพยายามซ่อมบ้านแล้วแต่ว่ามันไม่ง่ายเหมือนที่เราจะทำนะครับอันดับแรกเนี่ยผมหาหลังคาซ่อมไม่ได้นะครับหลายคนว่าผมอยู่บ้านนี้ไม่รักบ้านเก่าเลยคอมเพรสเซอร์ติดจนหน้าเกลียดแต่เราอยู่บ้านของเราอย่างนี้ครับเราจะติดคอมเพรสเซอร์อย่างไรนะครับถ้าเป็นไปได้อยากให้ช่วยออกแบบนะครับว่าบ้านเก่าที่เห็นอยู่อย่างนี้เราก็ร้อนเป็นใช่ไหมครับเรามีหน้าต่างที่เป็นไม้ก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับจะต้องทำยังไงให้เราอยู่ได้หลังคารั่วทุกคนเสนอเหมือนกันหมดก็คือเปลี่ยนโครงข้าวเปลี่ยนเป็นร้อนใหญ่ไปเลยถ้าเกิดเห็นนะครับบ้านที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูเขตวังแดงเนี่ยก็เราก็เจอปัญหาแบบเดียวกันคือเราอยากทำแต่เราทำไม่ได้โดยเฉพาะอย่างที่สุดท้ายคือเรื่องภาษี
เราหาสีเขียวไม่ได้นะครับเราพร้อมจ่ายหน้าต่างประตูเนี่ยถ้าค่าทาสีจริงๆเนี่ยแพงกว่าเดิมอีก3เท่าก็ต้องซื้อสีไล่เฉดอีก3สีแต่เราก็หาสีเขียวเหมือนเดิมอย่างเงี้ยไม่ได้ครับเป็นสถาบันนี้อยู่กันเยอะอยากให้ช่วยจัดขึ้นเหมือนแพ็กเกจครับที่แบบทำแล้วสามารถมาถึงเอ๊ะมันคนอยากซ่อมมีเยอะนะครับแต่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับอันนี้จริงๆอยู่ในเรื่องที่ผมจะใส่ไว้นะครับเรื่องแนวทางการพัฒนาอาคารนะครับก็ใส่ไว้ในนั้นแล้วเหมือนกันครับขอบคุณมากเลยครับเชิญคุณประภาพันธ์ได้ไหมครับพอดีผมให้อีเมลแอดเดรสเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนที่เข้าร่วมประชุมวันนี้น่าจะได้ข้อสรุปทางอีเมลที่จะเพราะว่าผมเห็นด้วยกับพี่ผีมากดีที่ท่านอยู่สุขประการเนี่ยก็คือว่าคงจะมีการฟังแล้วผมเชื่อฟังจากท่านพูดแล้วเนี่ยมันมีเวทีหนึ่งที่พี่อำนาจหลายส่วนเนี่ยมานั่งประชุมกันแต่ผมอยากให้คนพวกในวันนี้เป็นข้อสรุปที่เรามองเห็นและจับต้องได้แล้วเราจะได้รู้เราสรุปถูกต้องแล้วจะนำเสนอต่อไปในที่ประชุมเช่นนั้นใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ครับคุณประภาพันธ์นะคะจะเป็นฝ่ายเลขาของคณะทำงานชุดกทม.นะคะเชิญท่านเลยค่ะขออนุญาตยืนตรงนี้นะคะในนามของสำนักผังเมืองนะคะที่ร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนะคะเราต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยแล้วก็ทางอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยอาจารย์เนี่ยถือว่ามาช่วยทางสำนักผังเมืองเนี่ยเป็นอย่างมากเลยสำนักผังเมืองบางทีก็ตันเหมือนกันเราก็อยากจะอนุรักษ์เราก็อยากจะทำนู่นทำนี่นะคะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะยังขาดข้อมูลวันนี้เนี่ยเหมือนฟ้าเปิดจริงๆนะคะเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็ดีใจมากเลยเกินคาดนะคะแล้วเราก็หวังว่าก็คงจะได้รับความร่วมมืออย่างต่อไปเราคงจะมีเครือข่ายต่อไปนะคะสิ่งที่เราได้รับกันมาในวันนี้เนี่ยทุกท่านก็คงจะเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่ทางอาจารย์จะพยายามเสนอในเรื่องวิธีการมาตรการกลไกเนี่ยมันก็พอจะมีทางนะคะมันเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันมีก้อนหินก้อนใหญ่มาทับเลยมันพวกเราทุกคนนะคะก็คงจะช่วยกันผลักให้ก้อนหินเนี่ยค่อยๆขยับให้สิ่งที่อยู่ข้างใต้ก้อนหินเนี่ยได้เห็นฟ้าเห็นอากาศได้รับแสงแดดได้รับสิ่งดีๆบ้างนะคะดังนั้นก็คิดว่านับแต่นี้ไปเนี่ยก้อนหินก้อนนี้ก็คงจะได้ขยับให้สิ่งที่อยู่ข้างใต้เนี่ยได้มีโอกาสเห็นโลกนะคะดังนั้นในวันนี้เนี่ยดิฉันเนี่ยก็ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาร่วมงานสัมมนาในวันนี้แล้วก็คงจะไม่ได้มีเวทีนี้เป็นเวทีสุดท้ายนะคะสิ่งที่เราได้รับในวันนี้เนี่ยไม่ว่าสิ่งที่อาจารย์เสนอมาแล้วทุกท่านได้ตอบสนองมาพร้อมกับมีข้อคิดเห็นอะไรมากมายเนี่ยเราก็จะสรุปนะคะเรามีน้องๆที่ตั้งใจทำงานเรื่องนี้นะคะแล้วก็จะสรุปแล้วก็นำเรียนท่านแต่ก่อนจะสรุปอาจจะต้องส่งให้อาจารย์ช่วยรู้หน่อยนะคะว่าตรงไหมเพราะว่าอาจารย์นี่จะมีความรู้ล้นเหลือเลยเรานี่เป็นแค่เศษธุลีของอาจารย์เท่านั้นเองนะคะก็ได้รับความกรุณาจากอาจารย์นะคะเป็นอย่างมากเลยนะคะนั้นในวันนี้นี่นะคะก็นอกจากขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นนะคะถ้าท่านยังคาใจอยู่ทราบดีว่าทุกอย่างเนี่ยภายในวันนี้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยท่านหลุดออกมาไม่หมดหรอกท่านยังมีข้อคิดเห็นของท่านข้อเสนอแนะของท่านคำติชมของท่านเนี่ยเรายินดีรับฟังนะคะติอะไรบอกมานะคะเพราะว่าเราก็ขอโทษทีนะคะเราก็ไม่ใช่ผู้ที่จะสามารถตอบสนองอะไรทุกอย่างได้แต่เราจะพยายามค่ะทำให้บ้านเมืองของเราทำให้พื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์พื้นที่ที่ทุกท่านมีความรักมีความห่วงแหนเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อทุกท่านเกิดประโยชน์ต่อชุมชนของท่านเกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยเกิดประโยชน์ต่อโลกนี้ในอนาคตพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทยอาจจะดังไปทั่วโลกเลยก็ได้นะคะซึ่งขนาดนี้ก็ดังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความเข้าใจจะต้องมีมากขึ้นแล้วเราก็มองว่า
คงจะทำให้ประเทศไทยเราดีขึ้นนะคะดังนั้นในวันนี้ก็ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอพรพรให้ทุกท่านนะคะประสบแต่ความสุขค่ะแล้วก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะขอบพระคุณมากค่ะ